ปริยัติคือคำสั่งสอนปฏิบัติคือปฏิบัติตามคำสอนปฏิเวทคือผลของความปฏิบัติปริยัติยัดเข้าใส่ยัดเข้ากายบัญญัติเข้ากายเพราะว่าจาเข้าใจปฏิบัติกับปฏิบัติกายปฏิบัติว่าจาปฏิบัติใจผลปฏิเวทปฏิเวทะทุกท่อทุ่งก็คือผลของกายของวาจาของใจส่วนผลซุ่มนี่มันใครเป็นผู้รับก็มันใจผู้เดียวเป็นผู้รับปฏิบัติก็มันใจเป็นหัวหน้าปริยัติก็มันใจเป็นผู้จำปฏิบัติกับมันใจเป็นหัวหน้าปฏิบัติปฏิเวทผลของความปฏิบัติได้น้อยและมากกับมันใจเป็นผู้ได้รับของเก่าขนาดคำว่าพระสูตรเราเป็นติกะติกะแปลว่าสามเลยคำว่าภาวินัยสักคนนะก็มีวินัยกายวินัยวาจาวินัยใจคำว่าไตรปิฎกไตรแปลว่าสามปิฎกแปลว่าที่รวบรวมอุปมาเหมือนกระตาหรือสล่องรวบรวมแบบไม่หันหรือกระเป๋าพระวินัยปิฎกรวบรวมพระวินัยก็รวบรวมลงในกายว่าใจใจของกรรมพระสูตรจันทปิฎกกระสูตรของกายสูตรของว่าจาสูตรของใจของเก่าพระปรมัตถ์ก็มัดเขาในกายในว่าจาในใจของเก่าลึกซึ้งคืออธิบายลึกซึ้งก็กันเรียกว่าพระปรมัตถ์อธิบายแบบตื้นๆอธิบายเรื่องกายเรื่องว่าจาเรื่องใจอธิบายเรื่องตื้นๆเรียกว่าพระวินัยอธิบายเลือกลงไปกว่านั้นอีกมีปรมัตถ์มาแกมยกเป็นบุคคลาธิฐานคือพระสูตรสูตรของกายสูตรของวาจาสูตรของใจของเก่าคำว่าอนันตลักษณสูตรสูตรที่ไม่ใช่ตัวตนก็คือสูตรของกายของวาจาของใจของเก่าสูตรของลูกขันธ์นามขันธ์ของเก่ากายวาจาจักเป็นรูปขันธ์ใจจักเป็นนามขันธ์กายวาจาจักเป็นรูปโลกใจจักเป็นนามโลกก็ควบเก่าหั่นละไม่ได้บอกควบใหม่หรอกแต่ได้สั่นลบคู่มันที่ยืนยันว่าท่านพี่เจ้าหน้านี้จางหนังหุ่มแล้วเขาบรับร่องเป็นว่าท่านพี่เจ้าหน้าอยู่ในวงของหนังหุ่มแล้วแม้ที่พี่เจ้าหน้าละเอียดก็ดีหรืออันไหนก็ดีหรือสิญญาก็ดีแต่พิษเท่าที่แก้เห็นว่าทำพี่จะหน้าออกไปจากนี้แล้วเขาบอกแก้เห็นว่างุ่มปานออกเหี้ยเลือกตีนดีๆแล้วขั้วได้กันหลอกตามเศร้าโลกเขาบอกเป็นหน้าที่ของพระรับได้แล้วครับข้อจะคลองโป๊ะเห็นว่าแม่นแต่เพิ่นบ่ฮั่นเนาะว้าวอีกก็แม่นอีกเนี่ยคันแนวมันบ่แม่นน่ะเนาะอีกก็มันบ่แม่นอีกคือเก่าเลยแม่นบ่เว้าก็บ่แม่นอยู่คันแนวมันบ่แม่นคันเว้าเท่าใดเพิ่นแฮงบ่แม่นเท่าใดอันเนี้ยมันแม่นน่ะเว้าอยู่วัดมือมันก็แม่นอยู่วัดมือคือเฮาเหยียบขี้ดินน่ะสิเหยียบอยู่วัดมือมันก็มันเหยียบดินอยู่วัดมือนั่นคือบอกว่าใครเหยียบดินมันก็เหยียบดินอยู่วัดมือฉันขยายออกถ้าขยายออกจากกายว่าใจใจนี่ออกเป็นติกะว่าเป็นทะเวคือว่าเป็นสองว่าจานั้นร่วมเขามาเป็นกายใช่ไหมว่าเป็นกายกับใจกายกับใจนี่เรื่องเป็นหาของเรียกว่าขันหาหนึ่งรูปสองเวทนาสามสัญญา
สี่สังขารหาวิญญาณสัญญาควบจำของเขาจำลูกจำเสียงจำกินจำรสจำโผฏฐัพพะจำธรรมารมณ์ยังว่าสัทธะสัญญาจำเสียงคันธะสัญญาจำรสคันธะสัญญาลูกปะสัญญาจำลูกไหมสัทธะสัญญาจำเสียงไหมคันธะสัญญาจำกินแม่ละสะสัญญาจำรสไหมโผฏฐัพพะสัญญาจำโผฏฐัพพะที่มากระทบกายธรรมะสัญญาจำธรรมะร่มที่มากระทบใจเมื่อได้ว่าวันนี้ออกจากกายว่าจาใจข้างสอนพระพุทธเจ้าจะห้ามห้องห้องมังจากทรงนี้ซื่อแต่ว่าทรงนี้เป็นยักษ์สงสัยในการทรงนี้ดึงมากเป็นยักษ์สงสัยในการดึงมากเสือกเส้นเดียวน่ะเวลาหยุดออกไปเป็นยักษ์สงสัยมันมาจากกองไหนเสือกเวลาโค้งเขามาเท้าเขามาเป็นยักษ์เข้าใจว่ามันมาจากเส้นไหนก็ไม่เส้นเก่าน่ะโค้งเขามาโค้งเขามาโค้งเขามาเป็นกองอุ่มลุ่มก็เป็นกองไงทั้งสี่ยอดลงมากอะไรก็ย้ายท่อนครับอันหยุดเวลาหยุดออกไปมันก็มีเท่าไรมันก็หยุดออกไปเท่านั้นมันก็เหย้าทอที่โกงไว้นะหลงสักเรียกว่าอัชตาช่ำช่ำท้ายไนอุปนัยโกแปลว่าโกงลงมาแปลว่าสาวขึ้นมาพหิทธาช่ำช่ำท้ายนอกแปลว่าดึงขึงออกไปแต่มันเหย้าวันเฮาสิภาวนาฝ่ายย่นเฮาก็อย่าถูกสงสัยเข้าที่ภาวนาฝ่ายขยายออกเข้าไปย่อไปสงสัยนิมิตทั้งหลายที่มันมาอยู่ในภาวนาเข้าเข้าย่นลงทั้งเอกนิมิตคือนิมิตหนึ่งคืออาจารย์เดิมไม่เข้าที่ขยายออกจากอาจารย์เดิมผู้ใดเป็นผู้นับหนึ่งก็ผู้เก่าตัวผู้ใดเป็นผู้นับสองนับสามนับร้อยปวดร้อยพันก็เป็นผู้เก่าตัวสิยนมากก็ยนลงมาหาผู้เก่าเพิ่นว่าผู้เก่ามันภายมันคิดใจไอ้ผู้นับเป็นผู้สมุดบอกของมันหลายมันออกไปจากอันไหนมันก็ออกไปจากอันนั้นหน่อยหน้าสมุดมันก็ออกจากไปจากเอกสมุดในปัจจุบันกายได้สักคนละกายมันสิมีทั้งร่างทั้งโกดทั้งตื้อติ้วสะเลียวติ้วกระตามมันก็เต็มไปด้วยมูดด้วยคูดด้วยเปื่อยด้วยเน่าอันเดียวเสมอกันมันหนาของไส้วัดนั่นแหละควบแก่คือกันมันก็เสมอหนาของไส้วัดไม่เคยได้ผลไปได้ในโลกมันมีเนี่ยสมประสงค์ว่าสันทว่าเนี่ยมันสมก็มีอยู่เนี่ยว่าสันมันมีเนี่ยสมประสงค์ได้ว่าคนเราสมประสงค์อยู่ว่าสันน้อยนึงว่าลูกก่อนเอาห้องศึกษาตัวแล้วก็ตัวขึ้นมาทรงว่าตัวจะแก้บอพระสันตัวจะเก็บบอพระสันตัวจะตายบอพระสันตัวจะเป็นคนนุ่มแนมแนนแข็งแห้งอยู่คือเก่าตัวนั่นแหละพลอยมันมาสมประสงค์มาเท่านึงเพราะว่าโอ้ยในโลกอันนี้พระสันมันจริงถึงแต่เราเลยขอหน่อยนะสันใครกินเข้าไปเราเมาวัดนะสันโอ้ยตัวไปเห็นหน้าเดียวสันอันอื่นเป็นจริงหรือกวนเหรอวะเดินน้ำใส่ลมมันนี่เป็นจริงหรือคือเก่าเหรอแกเจ็บตายมันเนี่ยว่าจริงจริงแต่กินเราเมาบอกว่าไปเห็นหน้าเดียววะคุณหลวงพุทธธรรมประสงค์คุณพ่อคุณแม่เนี่ยว่าจริงวะของจริงมันมีอยู่สองทางวะมีอยู่สามทางจริงทั้งบุญหนึ่งจริงทั้งบาปหนึ่งจริงทั้งมรรคผลนิพพานหนึ่งไม่ใช่จริงลึกเข้าไปพวกจริงวันนี้จะพวกจริงบาปพวกจริงในทั้งบาปมันก็วันนี้จะบาปพวกจริงในทั้งบุญมันก็วันนี้จะบุญพวกจริงในทั้งมรรคผลนิพพานมันก็วันนี้จะมรรคผลนิพพานผู้ลูกก็คือกันมันจะไม่ยินยอมก็กันผู้ลูกผู้ลูกพุทธส้มคนหนากับผู้ลูกพระอรหันต์เทียบกันได้บ่ผู้ลูกพระอรหันต์สุขายุปัสสโกกับผู้ลูกพระอรหันต์เตวิโชติละสิโนปฏิสัมภิทาปโตนี่ก็คือกัน
กของกุ้งของสาวกสิไปเทียบได้กับพระประเจกบอกผู้ลูกของพระประเจกสิไปเทียบได้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกอุสันว่าแต่ฉานก็กันรวดเร็วก็กันพระพุทธศาสนาปฏิบัติพอเป็นพระพุทธศาสนาเป็นนิย่านิกระทำนำสัตว์ออกจากวัฏสงสารนี่ว่าเป็นศาสนาที่มาผูกข้อให้สัตว์ต้องให้สัตว์เลี้ยงว่าแต่เกิดในวัฏสงสารนี่แต่ว่ากิเลสของเขานี่มันจะจำเป็นเมื่อมันตันบ่วงว่าหันขาดตันบ่วงว่าหันขาดปัญญาบ่แก่กล้ามันก็ตัดบ่ขาดเด้ถูกใครมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายนี่ก็มันกรรมของเฮานี่เฮาก็มาเกิดนําพ่อนําแม่เฮาผู้ละคนเคียนให้พ่อให้แม่เที่ยวพ่อเที่ยวแม่เมื่อเลี้ยงมาดูมุดเจ้าสิเฮ็ดมาให้หยังซั่นมันก็ยาโพดว่าของซั่นกุศลผลบุญของตัวเดี๋ยวห่วงของเพื่อนจะนำมาเกิดเพื่อนนำเพื่อนเข้ามาเกิดก็ดีเข้ามาแก่ก็ดีเข้ามาเก็บก็ดีเข้ามาตายก็ดีก็ว่าเรื่องโลกนะก็ว่าเรื่องสังขารนะก็ว่าเรื่องกองทุกข์คนว่าอยู่เสมอนี่ข้าวอยู่เสมอในหนังสือพิมพ์มันข้าวอย่างนั้นข้าวอยู่ในโลกนี่ก็มีแต่ข้าวทุกข์ทั้งนั้นแหละพระนิพพานบ่แม่นเพิ่นสิมาให้ข้าวเฮาเงินเฮาสิไปติดต่อได้ข้าวรสต้นกันมันข้าวทุกข์นี่ข้าวกี้ข้าวป่นก็มันข้าวทุกข์นี่ข้าวต้มข้าวตุ๋นก็มันข้าวทุกข์นี่ข้าวขาวฟันนั่นแท่งกันข้าวทุกข์นี่ข้าวสิ่งดีสิ่งเด่นกันก็มันข้าวทุกข์คือกันตัวข้าวฟองข้าวหาเป็นน้ำน้อยถอยขั้วมุ่นผลเอาของอันมุ่นนั้นเปียงกระทุกเท่านั้นนะมันเนี่ยรับน้อยรับร้ายแต่แล้วไปเหตุผลมันเป็นประมาณเจรไรให้บุคคลบอกสักเมื่อทุกทั้งหลายมันบรรจุอยู่ในโลกแล้วผลของโลกไม่ย้ำมันกระทุกความตัวเราจะสำคัญว่าสุขปัญญากระซังใช่ไหมมันก็พอปันแม่งวันสำคัญนะมันสุกอยู่ในกองขีนแล้วสมมุติแล้วพ้นหมอกไผ่มู่เฮ้ามดไตโลกธาตุนี่ทรัพย์สมบัติสิได้สิได้สิเอามาให้เบิดกองเต็มท่อผู้จะก้อนมันกิเลสเท่าไม่อยู่นั่นมันบุกบ่บางเข้าสิได้เอียงใช่บอกว่าพยายามไปน้ำข้างสิเพื่อแต่ผู้ที่นับถือหานกมือเป็นหอนเอาตะเลียงค่ำบนมาหับไปบินทบาทกระไรแต่ว่ากิเลสของเฮาน่ะบ่ยุดยอนฟอนลงเสียเลยแล้วเฮาสิได้อีหยังซะพี่ยะหน้ามึงมันคักแท้แม่วะนี่ถ้าบวชมาในพระพุทธศาสนาน่ะเฮาไปทางไหนสินี่ผู้นับถือหาลบจนมือเป็นหอนเขาจะสียอกพ่อใจปฏิบัติตายแล้วเกิดแล้วตายมากเพราะไม่เห็นไม่ใช่ต่อมหาสมุทรถูกร้อยโกรธมหาสมุทรถูกก็ว่าได้ปฏิบัติเมื่อพอออกสารวัตรบอกเออขาวัดขาว่าละมูห่อของวัดอยู่จิตของเฮาพระศาสนาอยู่จิตของเฮาธรรมโมนีนาวัจติโลกกูท่านโลกเป็นไปตามกรรมว่าท่านเฮารู้ดีอยู่แล้วเพราะกรรมเป็นเครื่องตัดวัฏสงสารบ่ได้กรรมฝ่ายกุศลก็หมายถึงพระอนาคามีขนาดกรรมฝ่ายบาปก็หมายถึงมหาวิเจนรกหรืออนันตริยกรรมหาหรือปาราชิกสีข้าไม่เห็นสร้างบุญอยู่บุญเต็มแล้วเลยถอนอุปทานเนี่ยวัดล่ะนี่หน้าที่ตักน้ำแช่ไห้เพราะอนาคามีเห็นยังมันเต็มพระอรหันต์เนี่ยมันเต็มแล้วไห้ก็บ่เป็นไห้หัวครับแต่แล้วก็ล้นที่มือซื้อว่าพระอรหันต์อยู่เนื้อบาปเนื้อบุญมันแม่นอยู่
เพราะบาปเพิ่นก็ละพ่อแล้วบุญเพิ่นก็สร้างพ่อแล้วมืดตาเต็มหน่วยแล้วครับก็มืดมันเลยบ่มีท่านปัญหาของเจ้าของสิได๋สิได๋สิได้แก้หมดปัญหาหน่อยลงหน่อยลงหน่อยลงเมื่อโลกมันเต็มไปด้วยกองทุกข์ทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันแล้วเฮาเห็นทุกข์ขณะจิตนึงสิบ่ว่าเฮาเป็นโลกเขาไปทั่วรอบโลกบ่ซั่นถ้าบ่ได้หมายว่าสิไปเทียมพระองค์เจ้าเป็นสาวกะโลกเขาไปทั่วพระพุทธะสี่จำพวกจังเมามาแล้วสัมมาสัมพุทธะจำพวกหนึ่งพระเจกับพุทธะจำพวกหนึ่งสาวกพุทธะจำพวกหนึ่งสาวิกาพุทธะจำพวกหนึ่งสาวิกาสาวกพุทธะนี่หมายจะใสขึ้นไปก็หมายจะพระโสดาบันขึ้นไปเพราะเป็นพวกมันกันเบื้องต้นยังว่ามาแล้วกินเน่ากินเหม็นกินเบื่อหูกูเคยฟังมากก็ได้นั่นแหละพวกมันกันเบื้องต้นในทางพุทธศาสนาแล้วศาสนากายศาสนาวาจาศาสนาใจกระทู้นี่สียกมาในคำพี่ไรกระซางก็มาจากมโนคุปฟังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาทั้งนั้นทำทลายมีใจเป็นไงเนี่ยกระทู้จิตกระทู้ใจไปทั้งบาปก็เป็นกระทู้บาปไปทั้งท่านก็เป็นทู่ท่านไปทั้งความเพียรก็เป็นทู่กระทู้ความเพียรวิธีเยสุขมัจเจตีคนลงทุกข์แล้วเพราะความเพียรมันไปทั้งปัญญาเขาเรียกว่ากระทุกระทู้ปัญญาปัญญายะปฏิสุทธิ์สติวิสิบริสุทธิ์ก็เพราะปัญญาปัญญาโลกจะมีประโชดโตแสงสว่างเสมอปัญญาบ่มีแสงพระอาทิตย์ยังมีที่บังอยู่ปัญญาบ่มีที่บังเห็นอันนี้จังสัตว์สิบวัดทะลุภูเขาได้บ่สิบวัดทะลุไตรโลกธาตุได้บ่เพราะไตรโลกธาตุเต็มด้วยอันนี้จังเด้สิบวัดเห็นรอบโลกบ่ซั่นในด้านปัญญาด้านปัญญากับด้านศีลด้านสมาธิคือกันศีลกับสมาธิปัญญามันก็ไปพร้อมกันน่ะคือเฮาย่างก้าวไปนี่พอเฮาก้าวไปขาก็ไปหัวก็ไปแขนก็ไปสิว่าได้ซะรับใจใส่พุ่งก็ไปนํากันหมดนี่สมภาวมันแก่เปลือกมันก็แก่ย้อนมันก็แก่กะลามันก็แก่สมมันอ่อนมันก็อ่อนนํากันหมดเมื่อศีลแก่สมาธิก็แก่ปัญญาก็แก่ขึ้นกันครับเพื่อแยกศีลสมาธิปัญญาเพื่อแยกออกให้หูจักซื่อหรอกคือเฮานำในมือนี่1 2 3 4 5นี่นี่มือนี่มีจักนิ้วว่าซั่นหั่นพุทธราก็ว่า5ล้วนแล้วฮอดสิไป1 2 3 4 5ผมมันชำนาญพอแห้งแล้วถ้าปฏิบัติมีเจตนาของผลทุกในวัฏสงสารเลยเจตนานั้นมันเป็นยอดเจตนาทั้งปวงเลยแม้เท่าสิปฏิบัติยังบ่ถึงกระสางปฏิบัติผิดบ้างก็ตามเพราะมีเจตนานักไปในทางหลุดพ้นในวัฏสงสารเนี่ยเหตุฉะนั้นเขาจึงยังลงอย่างสัตว์ก็เพราะเห็นไพ่ในวัฏสงสารยามเต็มทีจังสิพอใจตั้งมั่นอย่างสัตว์ขันยังบ่เห็นไพ่ในวัฏสงสารยังเต็มทีควบตั้งมั่นในอันนั้นควบเจตนาอันนั้นสัจจาปารมีสัมปันโนอันนั้นอธิษฐานปารมีสัมปันโนอันนั้นมันก็ตั้งไว้อยู่คือกันเป็นไม้ทับขี้ควายคือกันร่มนาร่มลังล่ะร่มมาพัดทางไหนก็ไปทางนั้นสังคมนิยมสิไรสิมากสามประชาธิปไตยทางไหนสิมากสางมันทีนี้คำสอนพระพุทธเจ้าของเฮาไปไรบ่หนีไปบ่ได้เด้โลกวุ่นวายท่ายโค้งอยู่เสมอนี่ก็พอปีนคำสอนพระองค์เจ้าพวกตั้งกฎหมายบ่มองมึงศีลธรรมของพระองค์เจ้ามันก็วิตวุ่นขึ้นนั่นแหละเฮาว่าเทนาฮอดในอำเภอว่าท่านเถื่อตั้งกฎหมายบ่แม่นดูถูกรัฐบาลว่าตามความเป็นจริงท่านว่าให้พระซอยแดงให้พระซอยแดงซอยตายยังไง
พ่อกับลูกเรียนการพนันกันแต่ว่ามันทางมันมีเถื่อเรียนอบายมุขพ่อกับลูกพ่อมันไผรัฐบาลลูกคนไผประชาชนพระเจ้าพิมพิสารเป็นคนเป็นพระโสดาบันเพิ่นออกกฎหมายเอาเองเพิ่นบ่เกี่ยวกับพวกรัฐมนตรีเพิ่นมีศีลห้าออกกฎหมายมีศีลห้าเป็นแวนนี่มันบ่เข้าข้างตัวนี่อาศัยรัฐธรรมนี่ไม่ก็บ่ผิดเด้อเอาก็บ่ได้สร้างหลายมาตราพ่อปานใดแล้วอันนี้ชิ้นหาประจำเลยสิได้สร้างไว้มาตาท้องให้มันหยาบได้ยังมันจะมีข้อมือพอแสนทำเราบอกไม่จักทะเลทะไหนอยู่ได้กรอบวงชิ้นหาแล้วต้องปั้นดันกุญแจก็ต้องมีแล้วสตาอาวุธขากันกับบุมีรักเกี่ยรักป่นรักไทยรักถอนวิ่งรักเท้าเล่าวิ่งไทยกับบ่มีคุกกับบ่ต้องมีตะล่างกับบ่ต้องมีต้มตุ๋นกันกับบ่มีอันนี้โลกที่สมัยกันไหนสั่นเพียงท่านนั้นจะเห็นคุณพระเดชพระคุณของพระพุทธศาสนาแล้วพระพุทธเจ้าองค์ไหนๆก็มาสอนธรรมเหมือนเก่านี่เมื่อนี้มีขอแม่ขอพ่อกันล่วงไปแล้วอันนี้กระซาตะโกตะโยมากก็ร้อยโกดสิหานาทั้งและท่านเตเตพระพุทธเจ้าทั้งหลายประกาศสิหานาในพุทธบริษัทว่ามีขันข้ามเพราะเห็นไหนเพราะกิเลสท่านไม่มีในแต่ว่าเรากิเลสเต็มแฟ้นฟ้าแผ่นดินกระท่วงท่านเมื่อใดทำอันนี้เป็นไฟจะเลื่อนเรียกว่าทำด่านนี่เป็นไฟเสื่อมเด้อว่าซั่นถ้าไปเจ้าปฏิบัติเนี่ยทำไฟนี่มันบ่เสื่อมว่าซั่นไปคัดค้านได้เด้หั่นทำไฟนี่ข้าพเจ้าปฏิบัติพอแห้งเนี่ยมันบ่เห็นมันเจริญว่าซั่นก็คัดค้านบ่ได้ว่าเห็นซั่นพระพุทธเจ้าสิเข้าลบถ้ํามั้ยสัทธโมคคลุกาตัปโปว่าซั่นพระพุทธเจ้าองค์ใดๆมาตรัสรู้มาแสดงธรรมจักรกรชาติปิตุขาชราปิตุขามรณะปิตุขังโสภวิเทวทุกขโทนะสุปายาสาปิตุขาปิเยสัมปโยโคทุกโขปิเยปโยโคทุกโขยัมปิตังอภิกรรมปิตุขังสังคิเตและปัญจุปาธาและกันธาทุกขานเสยยทีทั้งลูกปู่ปาธาและกันโทเอสโนก็ว่าของเก่านี่เมื่อเดี๋ยวว่าบันใหม่ที่แท้ของเก่าที่แบบบดลกเขาว่าคือเขาฟักหลับเขาอยู่ฟักดีฟักคอยฟักแห้งก็ตามเขาก็ฟักให้มันถึงนาเคียงน่ะละของเก่าน่ะบ่ได้ของว่าสิมาพกผิด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 จักบ่แม่นน้อยสร้างเล็กตีตีเล็กคือกันก็ตีตีถึงนาทั้งน่ะมันสิตีคอยถี่แห้งฉะนั้นคือการเฮาสิพิจารณาอันใดก็บ่ก็อยู่ในวงกายนครของเฮาหมดพอเอาอีจังนี้แหละสงสัยว่างบปานออกแห่ลูกเนี่ยอยู่บนหนึ่งคนเป็นงบบนหนึ่งพระพุทธเจ้าสอนให้เห็นด้วยตนเองไม่ได้บังคับเสื้อขันเอาเงินเอาข้ามเต็มแผ่นฟ้าแผ่นดินมาบังคับให้คนทั้งหลายเสื้อมงโน่นเอาฟืนมาถิ่มใส่ไฟให้ยังไงมันจะศีรษะเป็นห้าเท่าจ้างอะมันก็ไข่มันก็ไข่สัทธาส่วนตัวหรือว่าอุสันว่าอันศาสนาอื่นเพิ่นเขาหมอกเชแม่ที่มาทำลายพระพุทธศาสนาโอ้ยว่าแต่เพิ่นแน่วันน่ะพวกเขาว่าข้างพระเจ้ามันก็มีอยู่ศาสนาอื่นๆพระจิตทำลายศาสนาพุทธอึดทุกๆพระองค์ทีเดียวกาวาสิไม่หน่อยก็มูแต่พระศรียังไม่ตายนะพ่อคือ องค์อื่นนึงพระจันทร์บานว่าคือกันล่ะขณะว่าพระพุทธเจ้าองค์นั้นตั้งถ้ำไว้ยังสั่นพระเจ้าองค์นี้ตั้งถ้ำไว้ยังสี่พระเจ้าองค์นี้ตั้งถ้ำไว้ยังสี่แล้วสั่นมันก็ข้อของพ่อที่สงสัยพระพุทธศาสนาศาสนาล่วงไปแล้วท่านท่านนี่เกลือบ่เข้มหรอกสิว่าสั่นบ่บ่เผ็ดบ่เผ็ดหรอกสิว่าสั่นบ่ก็บ่แม่นแนวสิว่ามันก็ของจริงอยู่ทุกการทุกขังอริยสัจจังจริงอย่างประเสริฐ
คนเกิดมามันแก่มันเจ็บมันตายมันเป็นของจริงไปทั้งนี่ของจริงไปทั้งทุกข์มันความปฏิวัติเพื่อพ้นออกจากทุกข์ศีลสมาธิปัญญามันก็เป็นของจริงอย่างประเสริฐเหมือนกันของจริงในอริยสัจ4อริยสัจเจสเอวันติปริวัตตังดวนะสากาลังยถาภูตังญาณัตตนังสุวิสุทังนะโหสีเนวตาวังทิกเวสเทวเกโลเกสมาระเกตปะมะเกสัตมณะกรรมนิยาประชาเวยะสเทวมนุสสายะอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงหัวใจในพระพุทธศาสนานี่อย่างหัวใจธรรมจักรย่อมจิตจีสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติสิ่งไหนสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมีความดับสูญเป็นธรรมดาก็รวยใจคว่ำก็คือแสดงวิปัสสนาอันเองอันนี้จังถ้ามันได้เกิดแต่เหตุถ้ามันนั่นก็รับแต่เหตุบาปก็เกิดแต่เหตุรับเหตุซะรับเหตุเกิดบาปก็ว่าบุญมันเกิดจากเหตุให้สร้างบุญไม้ต่ำหมายถึงไปสูงก็นั่นซึ่งนี้เกิดขึ้นซึ่งนั่นแปรปรวนซึ่งนั่นแตกสลายอันนั้นสูงขึ้นไปก็อันนี้เดชสันติสอนให้หูจับเปลือกมันไม่ต้นเดียวน่ะก็เปลือกมันฟันเข้าไปมันแก้มันก็พี่มันฟันเข้าไปมันใจมันที่เพิ่นว่าการแสดงธรรมจักรนั่นในเวลาพระบรมศาสดาแสดงธรรมจักรมันคนตาบอดอาจแลเห็นคนหูหนวกอาจได้ยินคนหลังค่อมก็หลังตรงหน้าต่างที่ปิดอยู่ก็เปิดออกภาชนะที่ขวมอยู่ก็หงายขึ้นเทวานั่งอันว่าเทวดาทั้งหลายสัตว์ทั้งอันว่าเสียงสุดว่ากระทรงขึ้นอันยิ่งมดให้ถือมดเลยคนตาบอดอาจได้เห็นคนหูหนวกอาจได้ยินคนเรียกคนคอมกระหลังซื้อมาซะนี่เขาจะแก้ยังไงนี่ข้าว่าซาตีมีทุกขามันถือมดได้คนตาบอดมันก็มีซาตเป็นทุกข์คือกันได้ผู้นั้นจะเข้าใจว่าถือโตหรือว่าถือโตกระซาเรื่องเทศนี่นั่นก็โกงมหาผู้เทศกับผู้ฟังทั้งนั้นธรรมะแต่ละอย่างละอย่างเทศยังไม่มีกังเว้นกังคืนเลยไอ้พลอยแม่พลอยเห็นความป่วยความเน่าก็ไม่มีกังเว้นกังคืนอาการลิโก้ก็มีการเห็นความตายก็ไม่มีกังเว้นกังคืนจริงนี่ว่าเรื่องธรรมะไฟใจคลายจางหรือว่าให้ก็ตามไปสิปวารณาหรือบ่ปวารณาการเทศน์ที่ข้าพเจ้าขอว่าหน้าเท่านั้นด้วยพระผู้เป็นเจ้าก็จ้างหรือบ่ปวารณาก็ตามเทศน์อยู่บ่มีคือเว้นกลางคืนถ้าให้ผู้ที่ฟังก็ปฏิบัติที่แล้วมันอึดบัดนักเทศน์มันเบิดเดียวนี่คนตายจากเศร้าสายบ่ายเที่ยงก็บ่มีคือเว้นกลางคืนสิตายจากใครก็ช่างขอยายคิดให้ใจจากตายจากศีลจากธรรมเจตนาและประวัติปฏิบัติมันจิตทำหน่อยทำลายก็ได้นั่นที่ยังมีกิเลสพอเป็นฝ่าเป็นดินก็ได้นี่ขอสำคัญโสเป็นโสตายเจ้าพระพุทธศาสนาคณะคิดหนึ่งยังดีก็โสเป็นโสตายต่อเนี่ยอื่นตั้งหลายโกรธตื้อติ้วเสลี่ยติ้วหุ่นโบราณเพิ่นบอกเป็นนิ้วสามสามปีเนี่ยบ่ออกก็สัตว์เพิ่นว่าว่าไปหยีบเหมือนบ่แม่นแน่จะประสงค์ใส่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าไม่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกทั้งฝ่าทั้งแขนของแม่น่ะพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้เหลื่อมใสในพุทโธก็มันจิตมันใจธัมโมแปลว่าทรงใหม่ถึงความเหลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สังโฆแปลว่าเหลื่อมใสแล้วกับปฏิบัติกับมันจิตมันใจนี่เป็นหัวหน้าปฏิบัติต้องลงพระพุทธศาสนาก็อยู่ใจนี่ถ้าเราเป็นเอกนิบาตไตปิฎกรวมลงเป็น1ไตก็แปลว่า3นี่พี่ลกไปว่าที่รวบรวมเนี่ยรวบรวมลงอันเดียวกับรวบรวมลงใส่ใจโหลดที่ขวักตุนนวักมหาวักเนียงก็ตาม
มาในคำพี่ไรก็ตามเฮ็ดบาปมาในคำพี่ไรสันก็มาจากคำพี่ใจเย็นตัวเฮ็ดบุญมาจากคำพี่ไรสันก็มาจากคำพี่ใจเย็นตัวเฮ็ดยุคขังไรสันยุ่งสาวัตถีผลบ่ก็บ่เป็นเฮ็ดยุ่งใจอย่างนี้บ่ห้องที่ไปติดจะปรินาตายยังกระดอกเฮ็ดบาปก็มันเฮ็ดยุ่งใจอย่างนี้บ่เฮ็ดบุญก็บ่เป็นเฮ็ดยุ่งใจอย่างนี้บ่เฮ็ดแล้วนั่นมีผู้บัญญัติอนุมานบ่ตาก็บัญญัติแล้วนั่นบ่ขอแบ่งส่วนแล้วไปยังใจตามันว่าบ่บาปก็ได้บุญก็ได้หูก็ขอแบ่งส่วนในใจเอ้ยมันก็บ่ได้ว่าดิจบลงกับเป็นของเจ้าปฏิเสธที่มาไปก็บ่ได้เหตุกับใจผู้สร้างขึ้นผลของเหตุกับใจผู้ได้รับเครื่องทดสอบในพระพุทธศาสนามันก็มีอยู่แล้วสิ่งไหนที่ทำแล้วมันเกิดเดือดร้อนใจในภายหลังสิ่งนั้นไม่ควรทำนะต้องทดสอบในพุทธศาสนาสิ่งไหนที่เฮาทำไปแล้วโดยกายว่าใจก็ดีด้วยกายล้วนๆก็ดีด้วยกายกับใจล้วนๆก็ดีด้วยวาจากับใจก็ดีด้วยกายด้วยวาจากับใจก็ดีสิ่งนั้นทำไปแล้วนึกมาอย่างไรแต่แฉลกๆๆอยู่ว่าเป็นที่สบายสิ่งนั้นอย่าไปทำอีกนี่ต้องทดสอบนี่เยอะในทางพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาคันว่าอาศัยรับเหตุผลเฮาก็บ่ยอมเสื่อมคือกันแล้วเฮ็ดเฮาเฮ็ดดีสิตายบ่มันเป็นหยังมันจริงๆจังได้รับผลชั่วว่ากระแสศาสตร์ก่อนเฮาเฮ็ดอีหยังมาได้หรอกไผกำบางที่ให้ผลเนี่ยพบนี่ได้พบหนาได้พบสืบๆได้อย่างนี้แล้วให้ผลเป็นลำดับสมาพันธุสมาปฏิสนนุยังกัมมังกนิสามิขึ้นบนพระองค์เจ้าเฮาว่างยาเขาพิษแต่ป่าพระวอกขี่เสนาแต่ท่องเที่ยวในวัฏสงสารมันยังตามไปจนหมดสัตว์สู่พระนิพพานผลเด็ดไปบรรดาที่กินมวนสันมวนแล้วมันต้องไปพอดที่เงื่อนห่างเพิ่นรู้ว่าหรอกมันบ่ถึงใจเพิ่นเนาะเพิ่นคามไปแล้วอุปทานขันธ์เพิ่นว่างเมื่อหลักคือเขามาเผาเงื่อนเท่าอันแล้วเงื่อนเท่ากับโซทิมแล้วบ่กล้าสิมากเอาไปเฮ็ดหยังได้ล่ะจะของกับโยฮันแล้วก็มาใหม่แต่เงื่อนแล้วบ่สวยที่ขายได้ได้เฮือนหลังนั่นผู้บ่ล่ะตะปูก็เขาเคียงเมียงเหมือนล่ะไม่ก็ตีตะปูก็บ่อยู่ล่ะอันนี้ผู้มาสมเฮือนให้มันก็ถือเตเฮือนน่ะเจ้าของเขาบ่อยู่หันเขาตีมันล่ะเขาบ่เสียดายอุปมาคือกรรมตามถึงพระโมคคัลลาและพระพุทธเจ้าหรือองค์อื่นๆก็คือกันเพิ่นถอนอุปทานอันนั้นได้จิตใจเพิ่นสูงก็อันนั้นล่ะเล่นไพ่มันตามได้มันก็ตามได้ดังแต่อยู่ในวัฏสงสารนี่แหละจิตใจเหนือวัฏสงสารไปแล้วมันติดตามถึงยังไงมันไปถึงเตี้ยเฮือนห่างจำเก่าขนาดเขาขาพหมกขันล่าก็ไปขาเฮือนห่างเพิ่นตีพุ่มตีเฟื่อยซื้ออุปมาขันหาเนี่ยอุปมาคือพุ่มคือเฟื่อยเด้เพิ่นปล่อยเพิ่นว่าพหมกขันล่าไปถือตีพุ่มตีเฟื่อยเพิ่นได้ซื้อจิตใจเพิ่นสูงไปขนาดหรือกลายเป็นธรรมะอมตะล่ะเพิ่นก็บ่ได้มารับผิดรับถือนำตกลงกันไหมสังขารตีสังขารเนี่ยสังขารจะไปตีพระนิพพานได้อย่างไรใครแต่นั่งอยู่อย่างสมมติมันสังขารในกองทุกข์หมดพระนิพพานเนี่ยมายืนเดินนั่งนอนรับตื่นน้ำห้องบอกบอกของสันเอาหลบใครสันฟังพี่ยังไงอยู่อย่างกระปุญญาพี่สังขารตัวฟังอยู่อย่างพระนิพพานเนี่ยมาฟังน้ำมูห้าวเพิ่นบ่มาสังคมกับมูห้าวผมมันมันลูกกายน้ำกายเหลือวิสัยสิมาไปบัญญัติลูกกายน้ำกายพระนิพพานเหลือวิสัยสิไปบัญญัติเป็นวัตถุผมพูดมากคือเตาจังหวะมากเลยอ่ะกระป่าน้ำมันก็ขึ้นได้บกมันก็ลงได้โอ้ยเข้าไปเห็นบนว่างเวิร์กยุ่งเติมคนหมอยจังมันสบายว่าสันวิสัยของป่าบกก็ขึ้นบกได้เด้ขึ้นอยู่หน้าแล้วมันก็ตายซะคือเหอะบนหันบ่ขึ้นแหนบนหันบ่คือจอกบ่นี่ว่าเพราะว่าคือบ่สิตมบ่เท่าไปส้นมันเหงือบบนหันบ่ว่าซั่นคือบนอันผมห่มเย็นๆมาใต้ขอนใต้ลึกขี้หินหันบ่บ่ว่าว่าเต่าก็อันเดียวกันกับเฮาสิไปถามรสชาติของพระอรหันต์นี่ล่ะเฮาอยากเป็นพระอรหันต์เฮาอยากเห็นพระอรหันต์เฮาก็ต้องเป็นพระอรหันต์ซะก่อน
เฮาอยากเห็นพระโสดาบันเฮาก็ต้องเป็นพระโสดาบันซะก่อนเฮาอยากเห็นพระตถาคตพระนี้เฮาก็ต้องเป็นพระตถาคตพระนี้ซะก่อนเฮาอยากเห็นพระอนาคามีเฮาก็ต้องเป็นพระอนาคามีซะก่อนเฮาอยากเห็นพระอรหันต์เฮาก็ต้องเป็นพระอรหันต์ซะก่อนเราจะไปคะแนนผู้อื่นขาดคะแนนมันก็มีแต่ซุ่มเดาเท่านั้นล่ะขาดคะแนนเดาดลมีแต่ละอรหันต์ตวงเท่านั้นว่ามันอรหันต์ตามันถ้ามาถามเหมือนกันหลวงปู่หลวงปู่ใครเป็นผู้ลดทนใครเป็นพระโสดาบันใครเป็นพระสกทาคามีใครเป็นพระอนาคามีน่าให้คิดมาถามใครคิดเกลือคนนั้นก็จะรู้จักเลือกเกลือเอหลวงปู่นกเราเลยจะเรียกเพิ่นว่าไปบ่ได้ใครคิดเกลือก็คนนั้นจะรู้รสเค็มของเกลือพะช้อนตักอยู่วันยังค่ำมันก็ไม่รู้ระวังสิพระพุทธเจ้าให้สิทธิ์ดิเมื่อได้บังเข้าให้เหลืองใสเด้เมื่อมันพระพุทธศาสนาบนพระพุทธศาสนาที่ไปตีพุ่มตีเพื่อให้คนมาเหลืองใสตู่พอปฏิวัติเพื่อคนทุกข์ในวัฏสงสารปัญหามันมีหลายเด้มันมีหน่อยเดียวเลยจะเข้าเคยว่าอยู่บ่อยๆน่ะจนหนวกหูแล้วล่ะปฏิวัติเพื่อหลับเพื่อยศเพื่อซื้อเพื่อโด่งเพื่อดังมันปัญหามันก็หลายแล้วขันห้องเจตนาปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์จริงๆปัญหาก็บ่หลายเด้ฮั่นแม้ถึงเฮาบ่เจริญก็บ่เสื่อมส่งตัวคําว่าส่งตัวมันหมายความว่าเจริญเด้เพราะมันได้บุญอยู่เสมอนี่คือข้าเจ้าว่าเมื่อนั้นบุญหาสิบวันบุญร้อยวันในสันทิษฐ์บอกในงานทันทีล่าเนี่ยเขาเลยว่าจังว่าขันว่าพ่อหาสิบวันนั้นเขาเฮ็ดยืดสมือนั้นว่าเป็นบุญหรอผู้ใดเฮ็ดบุญมันก็เป็นบุญยืดสมือผู้ใดเฮ็ดบาปมันเป็นบาปยืดสมือนะว่าจังผู้ใดเฮ็ดบุญยืดสมือเขาเรียกว่าต่ออายุของบุญยืดสมือผู้ใดเฮ็ดบาปยืดสมือเขาเรียกว่าต่ออายุของบาปยืดสมือนะว่าอันนั้นสมมติเวลามันพอที่เฮ็ดได้ที่ซื้ออันนั้นนะครับสิเกิดมาแก้ปัญหาเจ้าของพระโสดาบันแก้ปัญหาในหลายเทอมละบกขบวนขึ้นมันตีได้เมื่อไรกับมันขบวนขึ้นอาจารย์กระท่าข้างนี้กับบกขบวนขึ้นอีกพระอนาคามีกับบกขบวนขึ้นอีกพระอรหันต์ตีหลับขับสงครามหลังโลกชนะมัดชนะความหลงเจ้าของมัดแหละเก็บช่างฟางปัญญาข้างหลวงปัญหาว่าได้มาสอดแทรกเจ้าของพอได้พี่จะหน้าแล้วพอได้เห็นสัตว์แล้วว่าใครตัวได้ขันเฮาเห็นสกุลละกายสัตว์ก็คักแม่นี่พัวว่าสวยว่างามมันก็ว่าสวยว่างามตามสมุดอันสวยงามอีหลีน่ะมันก็บ่ยอมได้ดอกมันบ่พอบ่คักคานเขาซื้อรูปล่อบ่รูปนั่นแข็งแข็งสิเขาก็ว่าตามสมมติซื้อพี่เจ้าหน้าเขาไปในมิ้นในร่างกายเนี่ยมันรอบ่ละไงมันก็บ่ยอมล่องไถคือกันนะแต่ถ้ามันบ่ออกคัดค้านสิค้านคัดค้านผู้คนนองจักเพิ่นก็บ่ออกไปคัดค้านเขาไปอยู่บ้านหันเป็นทุกข์เขาไปอยู่บ้านนี้เป็นทุกข์สบายดีแข็งแข็งสิคือจดหมายมันเนี่ยเขียนตัวกันข้าพเจ้าอยู่ทางนี้ก็สบายดีดอกเพิ่นเจ้าอยู่ทางพุ่นก็สบายดีดอกของคนตาบอดตัวกันมันสิสบายตายยังกิเลสบ่ทันหมดทันสุพ้นทุกกิเลสหมดถามวันนี้ท่านตอบวันนี้ท่านของแม่นบ่ผมท่านเอาว่าคือคุณมานัดน่ะนี่จักขณะอยู่อำเภอตะกัวทุ่งเขียนจดหมายเวลาเฮาเที่ยวอยู่ทางปากใต้เขียนจดหมายมาหาเฮาที่บ้านพักชั่วคราวกระสมตำบลกระสมอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงากับบ้านของมันแน่นน้ำมันถึงว่าบ้านพักตัวข้าวมันกับบ้านพักตัวข้าวและบ้านไอ้นี่ก็ตายนี้จากเลยทั้งบ่มันตัวข้าวแล้วก็มีกิเลสไปเที่ยวได้มาสามนี่นี่บ้านตะแนนน้ำเขาก็ยังเรียกว่าบ้านตัวข้าวอยู่อันหมู่เฮาพักนี่ก็พักที่ตัวข้าวคือกันคันกิเลสหลายเพิ่นบ่มันตัวข้าวเลยเพิ่นวนขึ้นมาอีกซะได้หั่นเขาวายเฮาหลายคนอยู่อยู่แต่ผู้จะก่อเสือเล่มซากก็ใช่
มันถือปืนเขาอ่ะเอามันมูหมายว่าเสียเรียบสาบสิหมายคาไหลพบสิหมายผมหมายบ่ถือกระมูได้หรอผู้มาท่องเที่ยวในวัดตาสงสารบ่เข้าสู่พระนิพพานเรียกว่าเสือเรียบสาบผมของสันได้ว่ามูสิไปบัญญัติจังซั่นผมก็ยังบ่ลงได้ว่าจังสิสบจมปองผู้เที่ยวมาเกิดแก่เจ็บตายในวัดตาสงสารนี่ก็เรียกว่าเสือเรียบสาบหรอผมบอกของสิได้ว่าอาจารย์นึงพันว่าทุดงเข้าวัดนี่มันเป็นอัตตากิเลสมันทางนโยกสันเขาเนี่ยบาดนะครับผู้ขาเลยตอบได้บาดเนี่ยจังหวะว่าท่านอันตัดอัตตากิเลสมันทางนโยกนี่ยึดมาตัวผมวะพระองค์อดอาหารจนคุ้มขนคุ้มผมโลนผลจังหวะอัตตากิเลสมันทางนโยกวะไอคุบมันยืนขาเดียวอาปากกินล่มหรือนอนย่างที่เละนอนกวกนอนน้ำจังว่าอัตตากิลมัฏฐานโยกเลยวะอันทุดงเข้าวัดเจรสาทุดง13เนี่ยมันเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเลยจัดเขาในคำพีวิสุทธิมรรควะขันตัวทุดง13พอเนี่ยเป็นอัตตากิลมัฏฐานโยกมกตะทาหังพควตาธรรมังเทศิสังอาชานามิยะท่าเยเมอันตรายิกาธรรมาวุตตาภวตากล่าวข้านธรรมเทศนาของพุทธเจ้าภิกษุอื่นห้ามไม่ฟังเมื่อสงฆ์โทส่วนประกาศข้อความนั้นจบลงไปจะตีภิกษุเพราะภิกษุเช่นนั้นคือร่วมกินก็ดีร่วมอุโบสถสังฆกรรมก็ดีร่วมนอนก็ดีทั้งไปจะตีผมจำได้เลยพระวินัยมูนี่วะผมบอกบ่เชื่อวะบ่ลงวะไปกล่าวตัวพุทธเจ้าได้หนิวะก้าวตัวขัดขานเข้ามาเทศนาพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยวะพระพุทธเจ้าไปบินธบาในกรุงราชคฤห์เนี่ยปนเขากระเทยลำหันแกงเขากระเทยลำหันเขาก็คงจักฮอเป็นขึ้นจังห้าวสมุนีหรอกวะฮาวาสมุนีเขายังไม่มุกไม่ฮอเขาฮอเปลี่ยนใส่ทุ่งยางบนแล้วจ้ะตะกี้เทยลงเทยลงมาพระองค์เจ้าทั้งชั้นใหญ่พระองค์เจ้าเลยว่าโอ้ยมันคือหักม้าเสนอท่านพอวานจะพอสุดขั้วแต่จังหวะมันจะเตือนจะฟ้องตัวกบฏมากที่เพื่อสิคนหลือซะออกจากวัฏสงสารนั่นแต่ก่อนโตกับยุ่งผ้าสำหรับเงินสำหรับค่ำมาท่านนี่ก่อนสอนจะฟ้องหรือเปล่าออกมาเลยอาศัยอย่างผู้อื่นอย่างที่ตัวที่ได้อาหารดีอาหารปานีมาจะใส่อะไรท่านแล้วพี่ก็น่าตกอันนี้ตัวมันโตที่เห็นเป็นพระตะกูลอยู่ในท้องขับก็ท่านลาภะของตนมันจะถอนออกวะถอนจะถอนจะคลองพี่จะหน้าตกเหรอเลยลาภะของตนพร้อมหักสวยหักงามมันไปอยู่แน่ต้องใส่มันแหงเน่าแหงเหม็นกูนี่ตัวท้ายออกมาแหงเน่าแหงเหม็นกูนี่ตัวเจ้าสันเนตภาชนะกับเขาเงินเขาค่ำของเจ้าก็เป็นกษัตริย์นั่นก็ลงไปเน่าอยู่บนเดียวคนตัวไปท่าทายก็ทายออกบนเดียวคนตัวไปสอนเจ้าของพอสอนเจ้าของแล้วท่านพระองค์ก็เลยสันเขาบางบันมันบันดาลไปทั่วโอท่ารถบันดาลไปทั่วถิ่นทั่วแดนลุยจักแสบตามสมุดนะวันบวชว่าไม่พระองค์เจ้าแต่เพียงว่าได้ละพระราวาสซื่อมุท่านเนี่ยมักผลนิพพานอย่างสมโอ้ยเบาดีสบายดีตะกี้ไปจักก็บัญชีไล่รับรายกายไปจักก็ไปกี่มาฟ้องทางไหนไปจักก็ไปสีมาทางไหนไปจักก็สีรับอธิกรไปต่ออธิกรไปไปจักก็สีเหตุยังไงต่อเหตุยังไงตื่นขึ้นมาเป็นวัดเดี๋ยวผู้ใดมาลองเลี้ยนอันนี้เดี๋ยวผู้นี้มาลองเลี้ยนอันนี้นี่บวชเข้ามาแล้วจังแม่นสบายโป่งผ้าละก็ใช่นึกในใจบวชสันอาหารอยู่หาวันเกิดปีติหัวเฮาในบวชว่าหิวจะตายจะเข่าเพิ่นปีติเลยจะว่าอะไรหิวตายจะเข่าหัวเฮาบวชมาพระองค์เจ้าก็ได้รับเข่าด่างสุดชาดาอยู่49วันรับเข่าด่างสุดชาดาแล้วก็บ่ท่านโดนก็ไปภาวนาในห้องโพธิ์สำเร็จพ้นจาก
ปัญหาของเจ้าของหมดรุดพระอาทิตย์กำจับมืดไขสว่างเพราะปัญญามันแก้กล้าขั้นมากมุนทองน่ะเหมือนนึงเสียงเดือดตองมันเพ่นคับมืดอุปมาแล้วก็เลยสิ้นความสงสัยก็เลยบันดาลว่าประวินทบาทย่ามนั่นกับว่าปรากฏบาทหายได้หรอรับเขามาทุกขญาติของนางสุชาดาพระองค์เจ้าสดาด้วยสันติวิธีพระพุทธเจ้าองค์มรกรเคยรับด้วยมือมันนี่บ่นอพระชันบ่ได้เอาบาทรับเอาอาหารนี่นึกเด้ให้ประสบประสบโพธิ์อย่างพิสดารพอนึกจังสั้นละนางวิสาขาโอ้นางสุชาดาจึงมาดิฉันถวายท่านถาดแล้วสิว่าความไทยบอกความเล่าห้องก็ว่าขน้อยถวายท่านถาดเลยยาปูก็ถือว่าตัวโลกความไทยห้องบอกครบเกลยักบอกเลยว่าห้องวงจักรแล้วออกครบเจ็ดหมื่นห้องไว้ว่าอะไรเท่านี้อันเติมซะสิว่ากันบอกเกลบอกครบเกลคนก็ได้รับทั้งขาดนั่นละบาดเสียทักเสียโดยวิธีไรเป็นกับบอกก้าวพิสดารบอกว่าในสมัยนั้นบาดหายบาดหายแล้วพระองค์เก่าท่านเรื่องพ่อนั่งไปเอามาพระองค์ก็ทำทาเดี๋ยวบังบาดแต่ท่านพิจารณาเพราะพระพุทธเจ้าพิจารณาเร็วเด้อนั่นพระท่านกลับสรุปไปยังเร็วกว่าพุทธส้วมคนหนาเฮาอยู่พิษอยู่นั่งนั่นกับบรรดาลตอบท่านแล้วพระสังฆ์เนี่ยภาวนาก็เขาอาณาปราสตินี่แล้วเหมือนพอเสกลืออาณาปราสติขึ้นเพราะอาณาปราสติสุบนี่นั่นจะทับแหลกหน้าขวนผลแรกหน้าควรเอาไปไว้ในห้องหวานเพิ่นเจริญในปฐมชาติบ่ได้เฮ็ดจักเถื่อเพราะก็สิมาโคตรขึ้นพอไปอยู่นําอาราดาบทเพราะอันกรรมฐานอื่นๆก็เฮ็ดอันสั้นอัตตากิริยฐานโยพระองค์เจ้ามั่วน้อยขี้อยู่นั่นข้านเข้าไปกินข้านไปกินขี้มั่วน้อยโคไม้ข้านเข้าไปกินโคไม้ได้เขียนหมดแล้วแล้วผสมผสมโปรดทุกการกิริยานั้นมีได้เขียนหมดแน่ฮะทุกการกิริยาอีกแบบหนึ่งเด็กยินเสียงคนร้องมากมันหนีว่าเขาไก่มีอโขเขได้ผมก็ได้เอาลงในพุทธประวัติซื่อคันที่เอาลงหาไม่หมดมันพีบอกสั่งว่าเพิ่นบ่เอามากาวซื้อเอาแต่ของสำคัญสำคัญซื้อว่าจะเห็นคนมากลี่เขาป้าหรอกเห็นคนมากลี่เขาป้าผลปฏิปทานั่นก็ได้เห็นมันบ่มันทั้งสมัยพระหลังข้านเขาไปขี่กินขิงว่าหน่อยนี่ก็ได้เห็นอัตตากินในทางนิยมพระองค์เจ้าและเห็นวัตถุอันเท่านี้หรอกแต่ว่าเพิ่นมาก้าวแต่อันวัดอาหารเท่านั้นเพิ่นมาก้าววัดอาหารกับกั้นล่มเอ้ามันสีแมนทางนี่ตัดทะลุวะนั่งเห็นกั้นล่มแล้วมันบอกดังอู้คุณน่ะบอกให้ฮะว่าแม่ทางตัดทะลุเพราะว่าล่ะป้าคนสูบพร้อมยังสิมาโลโซเซยังสิว่าสามารถที่ปฏิบัติได้แล้ววะสันพระองค์เจ้าจะมาเสวยพระกะพระยาหารพระเสวยอันเสวยว่ามันเสวยบอกง่ายเลยเด้อันอดก็ว่ามันอดบอกง่ายเลยเด้พออดมากเท่เล็กเท่าน้อยเขาผลบกตูมบ้างน้อยก็ผลบกตูมลงมาถอยลงมาถอยลงมาถอยลงมาเตรียมท่อเม็ดบักฝ่ายท่อเม็ดบักลำจะพัดเท่าจะปัดได้ว่ามันอดเท่าจะพัดได้พระองค์เก่าเวลาฉันก็เกื้อกันเวลาฉันก็คอยฉันขึ้นไปเขาที่นั่งสุตตดาเอามาให้นะประมาณ49ค่ำมาซะคงไปได้วันละค่ำมาซะพอมาตักสรุปแล้วจะไปอยู่อัศบาลแล้วนี่โคตรกับปานั่นราชายตนะกับปานั่นรัตนะจงกรมเจดีย์รัตนะคละเจดีย์กับปานั่นวันละ7ละ7ละ7เริ่มเข้ากัน7 7เป็น49
มืดออกจากขันจึงว่าคือเห็นอลาระดาบทอุทกดาบทเพิ่นมีพระคุณนะสิพอได้ไปเรียนสามารถวัดแปดสามารถวัดเจ็ดจำเพิ่นบรรดาเทวดาพนมเสียงโอ้ยตายแล้วได้เก็บมือนี่แล้วพน้อยไว้กันให้โอ้เสียดายน้อยเสียดายน้อยเสียดายน้อยว่าหาพวกปัญจวัคคีย์หาพวกปัญจวัคคีย์พอแล้วเห็นพนพวกปัญจวัคคีย์นี่จะเท่าสิโรบดีเยอะถึงไปต้อนรับเรื่องห้องของฉันมาหาห้องละวันนี่นะยิ่งเข้าสั่งอาหารเลยอย่างนี้วะสิ่งความเพียรเวียนมาหาความมากๆเลยวะจะไปหับเรื่องอิตาเทาอย่างวะนัดกันไว้แล้วพ่อคนตัวห้อยบาปเพียรบุญนั่นเนี่ยบันดาลมาหับที่เจ้าอิทาดอ่ะมันยุ่งว่าเปลี่ยนได้มันเป็นเครื่องดึงดูดองค์ประเทศตะวันฟังเทศกับเทียงพระองค์ง่อยเขาจะทำเลยว่าคนที่พลาดเลยวะสันเข้าขึ้นชั้นอาหารเลยวันนั้นท่านเป็นคนมากมากมักสรรอาหารอีกแล้วท่านจะตัดสู้อะไรวันไหนวะท่านเป็นคนมากมากวันนั้นวันบอกกันไปบอกกันมาบอกกันไปว่าผมมาเลยไปหาข้อมให้พระองค์พระองค์เจ้าเลยว่าข้อมนี้เขาบริวารเกลือได้มาตัวตั้งหาก่อนสดๆมาบอกให้เขาเลยว่าเมื่อที่ไหนหน้าผมแมนข้อมพระองค์เจ้าที่นั่นเลยตั้งใจนั่งฟังนะตั้งใจนั่งฟังพระองค์เจ้าปริเทศอริยสัจสี่ทำไมจักรประวัติจารสูตรเท่านี้หรอกก็มีกวนทัญญาในดวงตาเห็นธรรมคือเห็นอนิจจังเห็นอนิจจังสักเห็นมันยังเห็นเทสมุทัยธรรมังสัพพันตังในโลตธรรมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นย่อมมีความดับสูญเป็นธรรมดาพากรรมฐานแหวกวัดพ่ายมุ่งเดินโยกมรอกกินขนมเขาบวังผลทุกมัติเป็นเกศไถหน้าให้เขาล่วงโลกบวังผลทุกบ่มีเกศแต่หน้าบวังผลทุกฉันเนี่ยบาดปลอสันตัวเดินโยกมปลอสันตัวทำทาทับท่างสันตัวอายพาแก้นมีได้ระบอกกันสิบวังคนทุกข์ในวาตาสงสารจะอายกินบาปไม่ไพ่ได้ระบอกจะอายปีนขึ้นผู้ขึ้นเขาได้ระบอกถ้าบวังคนทุกข์ในวาตาสงสารก็สู้ผู้ข้าเจ้าอยู่ในเพียงว่าได้ต่ำบุกุบคาอันนี้ผู้ย่องเนี่ยผลเรื่องโตพึ่งแงบพึ่งแงบนี่ผู้ตีถ้าจอบจะจีบพาไปกาน้ำแพงก็เป็นพี่บ่ามักงองแต่บอกพี่บ่ามักตีแต่บอกอันมุ่ยควรพี่ขี้หน้าวะเนี่ยย่องก็ต้องให้ตีที่ในย่องตีก็ให้ตีที่ในตีแต่ตัวมันหนาทีห้องจะพยายามละเหตุที่สั่นพันจังว่าพระบวชใหม่ญาติพากันไปหัดอยากเทศใจเขาเหลื่อมใสหลายๆคนว่าเนื่องนึงเขาย่องว่าเทศดีปฏิบัติอยู่บัดห้าถือผู้เขาตีผลพ่อหน้าเขาบอกเป็นดีก็ควรอยู่คนว่าผู้เสียผู้คิดผู้ใจเวทคนว่าหลวงปู่มันเคยเทศอันเมื่อนี่ตั้งแต่ผสมพอดีบวชหันดีสัตว์คนว่าเสียผู้คิดผู้ใจใช้เฮานี่พระพุทธเจ้าเนี่ยล่ะห้าหกภาษาไปล่ามาแทนพระพุทธเจ้าเฮาไปพูดเดียวเปียวกาญ่าสาดกระซับแท้ๆมูเฮายังเงื่อนขอดพกยังสิเสียดายอะไรก็ดอกกระเดียบไปท่านท่านก็เงื่อนขอดพกมาวันพอกับพ่อให้พ่อหน้าเลี้ยงแท้ประเดี๋ยวเพิ่นสาดกระซับแท้ๆนี่บาทนึงเฮาก็บ่ได้ประหลาดให้เพิ่นทนนึงก็บ่ได้ประหลาดให้เพิ่นเพิ่นคือเมตตากรุณามูเฮาหลายแท้อันมื้อนี้ควรพิจารณาตัวผู้คิดผู้ใจเจ้าของนางภาวนาคือข้อไปต้มนี่นึกสับประงกงงงังงงงังงงังว่าเดี๋ยวจุกโกมาสั่นเถอะพระสมบัติบ่ได้นี่
ดึงเขาท่านอยู่กรมปันดึงงัวต่อข้อต่อแอกทีมก้นออกใส่ข้ามก็ไม่ได้ลักจัก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 มันหนาวมันหลังนั่งภาวนาคือกันนอนคือกันขอเติมวิทย์หันวิทย์นี่อันพระกรรมฐานบรุกเทียมขึ้นเนี่ยว่าจะเลิศเนี่ยตายทิพย์โกรธเนี่ยเทียมขึ้นต้องลุกเทียมหนึ่งนาตื้อมาเศร้าไว้จังสีหูสีตาไปทำทาเป็นพระอรหันต์บัดย่ามเขาบ้านยังทำทาเป็นพระอรหันต์บัดย่ามอยู่วันเดียวนอนตายอยู่วัดมือมันเป็นตะเบื่อใส่ได้เนี่ยล่ะย่ามเส้นถุยคนมากจึงทำทาสำรวมพระธาตุยื้อแต่โตแต่นอนตายอย่างเล็กอยู่หลอกกินขนมเขาแปลงชื่อแปลงขายบาปตายกันใครว่าเป็นยังสั่งมันก็ว่ามันแน่เครียดอ่ะอันไทยเป็นยังทำกับว่ามันแน่เครียดด้วยกันอ่ะมันแน่สิแก้อันนี้เป็นว่าเป็นหนึ่งเพราะว่าพูดนั้นพูดนี่ให้สังเกตเรื่องไทยทั้งมั่นเอาหน่อให้ไปเป็นโยมผู้อุปถัมภ์พระองค์เจ้าเขาสมมตินี่ว่าจะบวชขม่าเพื่อหาโยมอุปถัมภ์ไว้แล้วจะเขียนพิโตเขาเพื่อจะบวชคนได้คือกันวัดไปเที่ยวไปจบไปแจงงานโยมไม่ทราบไปจบไปแจงคือไปประทุ่มพูดคือกันนะนักพอนการครบคนพระจอไปแกนพระพุทธเจ้าบ่ทรงห้ามบ่วะพระพุทธเจ้าทรงห้ามเลยวะพระจอไปแกนงานโยมเพื่อจะจกกระเป๋าเขาพระพุทธเจ้าบ่ทรงห้ามบ่วะกันเขามาเลือกพระจอไปแกนเขาสิอยู่ทางห้องโดนคนไหนวะเขาบ่ถึงท่านวะเขาก็นี้ทนแล้ววะท่านน่ะห้องเราว่าองค์สั่งว่าพูดนักพอนว่าเอาลูกมันเข้าวัดก็ได้ดอกไม่อยากเราเสียเอาคนมาเขาวัดเพราะว่าเอาลูกเขาว่าเขาพ่อแม่เขาว่าถึงมันกระช่ำเก่ามาแล้วเล่ามึงเราบอกมือเดียวกันเท่ามือเดียวกันเที่ยวไปมาหาซื้อกันสั่งย่างนั่นย่างนี่สั่งสายนั่นสายนี่เขาถึงว่าดอกเสมอนี่มันมีสายหลายเลยเสมอนี่ยื้อน้ำสมัยพ่อแม่พูดจนเถ่าบ่มีสายหลายเลยใครปฏิบัติก็ว่าสายปฏิบัติใครเลี้ยงก็ว่าไฟเลี้ยงเท่านั้นนี่สายหลวงปู่สีหลายสายหลวงปู่หล่าสายหลวงปู่บัวสายหลวงปู่เทศโอ้ยก็มาหลายสายเด้อตัวเสียแล้วตัวมันหลายโพดเขาก็พึดนี่สินหาอยู่อเมริกาพุ่นเขาก็เห็นหนาเขาจะเทียสิบัวมูเดียวกันหมดขน้าน้ำพยายามแล้วประโจมตีกันมันบ่ถึงถ้ำพวกนี้ว่าเสียแล้วเฮาว่าสอแอแซ่เนี่ยหุ่นขี่กันอยู่เรื่อยพุ่นบ่ตั้งสิบัวมูเดียวกันว่าเสียเขาเราบอกว่าสิเราว่าพวกเขารักษาศีลอยู่เอาไม่ได้กาพุ่นเขาบอกเห็นหนาเขาจะเทียสิบว่ามันมู่เดียวกันบอกว่าก็มู่เดียวกันนั่นที่วะเขาเราบอกว่าสั่นแล้วสิว่ามู่เดียวแต่ผู้มากพระเจ้าไปแก่หนึ่งบอกว่าท่านเราตัวให้โจรคือกันนั่นแหละโจรผู้ร้ายพวกเขารักอยู่เอาไม่ได้กาพุ่นเขาไม่มู่เดียวเขาคือกันเขาบอกเห็นหนากันจะเทือกเขาบอกสั่นแล้ววันเขียวว่าคือกันแล้วผู้แม่เพิ่งคือกันมันจิตขี่อยู่มั่งมาแม่ที่กราบเขาเป็นจิตขี่อยู่มั่งไทยเขาเป็นมู่เดียวกันตัวที่ว่าที่ไหนสั่นยังพูดไม่ปุ๋ยไม่พูดกันเห็นซ้ำนั่นมันบ่ถึงใจเฮาเพราะว่าคนมองเห็นถ้ำเห็นเป็นพักเป็นพวกโคตรก็อย่างเฮาว่าพวกนี้หวังอามิตรก็สั่นครับตู้ลงหันด่วนเนี่ยคำว่าขึ้นนาเรื่อยจะได้กิเลสเป็นพ่อแม่นี่ก็ได้เป็นคำเนาะอันนี้บอกอนุสารกับปาสิกะโกเสยยังซานังพังลำพังข้างรอพื้นแล้วผ่าได้เลยแล้วผ่านุ่งผ่าฝ้ายผ่าได้ผ่าไหมผ่าโคมะผ่าเปลือกไม้กัมพละผ่าขนชัดซานั่งผ่าเปลือกปานบอกในอนุสารชานังพังดังโกเสยยังโกเสยยังมันผ่าไม้หรือผ่าแพ้ข้างข้างมันเอาไฟได้เอาไม้ได้เอาเปลือกไม้ได้แกมกันห้องหายางข้างต้นแกมกันเรียกว่าพังข้างนี่แหละพ่อที่ปฏิบัติได้เยอะดอกพ่อจะพ้นทุกข์ได้เยอะดอกอเจกลาโพคนว่าอเจกลาพ่อแล้วอันนี้เข้าว่ามันผ่ามิชลินก็บ่พ่อที่ปฏิบัติได้ซะแล้วอีพ่อไอ้แม่กุ้ยบ่ผ่ามิชลิน
หรือมันพาอันทุเรศทุร้อนหรือว่ามันพามาแต่อินเดียกับปฏิบัติว่าอะไรล่ะพาไฟกับนุ่งไม่จะได้ปะไรล่ะหันมู่เฮ้าไปเที่ยวนั่นตัวนดลงมารถไม่ไหมซะล่ะใส่ล่องเท่าถิ่นทุกสูงจับแฉะจับแฉะมากท่านนี่ครับสูบยาคล้องซ่องเนี่ยนาที่มันเบิดซะล่ะอากาศดีซะแล้วมาท่านี่จำพ้นบักเสือได้เอาเลยเด้อหาคนทางสิไปเลยเด้อเพิ่นน่ะนั่นน่ะมันสิตายล่ะนี่ล่ะมองตายนะที่บ่รู้หรอกตะกี้ให้ตัวปฏิวัติมากครับกระทุนไม่ไผแล้วอีพ่อไอ้แม่เลยบักเจ็ดอาหารกับลูกแกงว่าไรวันสิล่มนอนไหลสะก่อนสาราสาราฟาดมั่วอยู่นี่ปีที่แล้วกับสาราฟาดคันแล้วขี่เกียร์ขี่ใส่ว่าถันคว้นหน้ามันจะพุ่นไว้พอกโสเป็นโสตายนะพระพุทธศาสนาจะซื้อได้นี่จังพวกฝันนี่ได้นี่แข่งดีกับกิเลสซื้อแข่งดีกับกาดท่องเที่ยวในวัดตาสงสารซื้อซื้อหนามันมันอยากมาท่องเที่ยวในวัดตาสงสารเนี่ยมันเห็นทุกมันเป็นเรื่องเห็นทุกประจำวันเนี่ยโยกู้หน่อยเนี่ยมันไม่ได้ลืมตัวซึ่งบุพกรรมมันคือสีมีอะไรหรอกคือพอเห็นเครื่องไพ่เครื่องถวยอยู่นั่นมันนี่ไหมมันจะเป็นขาเป็นคอมมาจักสาจักโพกแล้วก็ประจำหลับมาอยู่นี่เห็นเครื่องไพ่เครื่องถวยอยู่นั่นมันนี่หรือว่าเป็นเสือเป็นงูอยู่นี่ก็ประจำแล้วของคันว่าตามอิทธิวุตกะนั่นมันก็หลายโกดเด้พระพุทธเจ้าขึ้นบนตะกั่วเดียวกันน้ำตาเก็บไว้เพื่อระยศตามระยศบ่ให้อันตรธานไปกับหนึ่งมากก็ขี้มหาสมุทรฝนแต่ละคนละคนกระดูกกระไงก็พูดเขาที่นี่นอนหลับคนเอาไว้ชั่วกับหนึ่งเท่านั้นแต่ละคนละคนบ่ให้อันตรธานไปบอกของสั่นว่ามันวันใหม่แล้ววันเก่าเขาบูเฮาวัดนั่นแหละแน่ใจโลกธาตุเคยเที่ยวมาเกิดมาแก่มาเก็บมาตายมรหกกับวันมันในวันมันวันใหม่กับวันเก่าบูเฮาเคยตกมาแล้วสัตว์ที่รักษาง้อก้อยไปเขามันเคยเห็นแม่ง้อแม่ก้อยขัวง้อขัวก้อยมนุษย์พ่อแม่ง้อพ่อแม่ก้อยพ่อแม่เป็ดพ่อแม่ไก่มาหมดน่ะมูเฮาคันสิว่าตามอิทธิวุตกะพระองค์เจ้าเทศเอาไปอ่านบ้างเลยโอ้ยน้ำตาไหลซาซาแล้วก็ใส่พี่ลูกสังเวชข้าวที่ขจายมันไม่ห้าวันผู้จะก่อนกับวันเก่ามู่ห้าวที่เคยท่องเที่ยวมาแล้วตัวใครที่เป็นเจ้าโลกก็มีแต่ขั้วกายนะเป็นเจ้าโลกอเมริกาก็ไม่ได้เป็นอันเกิมก็ไม่ได้เป็นเจ็ดก็ไม่ได้เป็นจีนก็ไม่ได้เป็นคนที่ทุกข์กับไม่ควบตายนั่นจะเป็นเจ้าโลกทุกข์ขนาดทุกข์เป็นภัยใหญ่ของโลกทุกข์เป็นเจ้าโลกคุณพูดที่เจ้าคุณหลอกสันเลยใครที่มาเป็นเจ้าโลกเรื่องอย่างนี้จะควบตายนั่นแหละสงครามเกิดสงครามแก่สงครามเก็บสงครามตายมันอยู่ในสนามสงครามตัวเดียวนี่สมมติท่านชนะเด้สงครามเกิดกับวันชนะสงครามแก่วันชนะสงครามเก็บวันชนะกันชนะสงครามมันนึงกับสงครามชนะหมดชนะสงครามเกิดกับชนะพบสงครามแก่คือกันล่ะกันบ่ไม่เกิดเพราะแก่มันไม่จะเกิดอันชนะสงครามกิเลสชนะหมดขันธ์มารมานคือปัญจขันธ์กิเลสมารมานคือกิเลสเทวุตตมารมานคือเทวุตมัจจุมารมานคือมรณะเทวุตตมานเทวุตสามารถที่เป็นม่านพระพุทธพระมรรจันเพื่อที่เป็นเทพบุตรมันก็เป็นม่านที่ว่าสามารถในมรรคผลในภาคในปัจจุบันนะครับเป็นหมอท่านดอกเมธุนทั้งโลกเก็บนี่พระพุทธพระมรรจันเพื่อจะได้เป็นเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งชื่อว่าพระมรรจันของผู้นั้นขาดชื่อว่าพระมรรจันของผู้นั้นทะลุพระมรรจันของผู้นั้นด่างพร้อยผู้นั้นประพฤติพรหมจรรย์ไม่พ้นไปจากทุกข์ได้แต่เป็นนิสัยของบ่หวังว่าสิพ้นบ่พ้นทุกข์ในปัจจุบันนะจ๊ะคุณบอกสิหรอกจะเป็นนิสัยยุคดังที่มีคนมาถามพระองค์เจ้าเหมือนกันฉะไหนคนจึงบ่พ้นทุกข์ในปัจจุบันนะจ๊ะพระอินทร์ไปถามพระองค์เจ้า
เขาว่าพอใจพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอารมณ์เมื่อเขาว่าพอใจพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอารมณ์เขาก็ไม่มีประตูที่เบื่อหน่ายคลายเมาทั้งปัจจุบันอดีตอนาคตแค่ที่พระพุทธเจ้าที่ตอบว่าเป็นน้ำด้วยกรรมของเขาเป็นด้วยบารมีของเขาว่าแก่กะฝันว่าตอบซะมันก็ไปตอบอยู่ในตัวได้ฮะเนี่ยว่าตอบเพื่อไปตอบอยู่ในตัวการพูดได้พ่อใจพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เท่ากับว่าบารมีเขาแก่ตายนี่มันผิดประหารเนี่ยฮะเนี่ยก็มันถือว่าพ่อใจเพราะบารมีมันว่าแก่กะนี่มันแก่กันอยู่ในตัวครับดอกบัวที่เราว่ามีแต่ครั้งพุทธกาลครั้งนี้ก็มีอยู่ดอกบานกับบานเต็มพุ่มดอกตูมกับตูมเต็มพุ่มดอกใต้น้ำกับใต้น้ำเต็มพุ่มเดี๋ยวว่าอยู่บ่อยๆน่ะย่านลืมก็สิว่าอยู่บ่อยๆนี่นั่นก็สิว่ามรรคผลนิพพานหมดแล้วมันสิหมดไปไสมันเข้าบ่ปฏิบัติมันหมดเนี่ยผู้เพิ่นปฏิบัติมันทันได้อยู่สิว่าจังไหนเอ้ยมึงเฮ็ดไปเถอะเฮ็ดได้ก็บ่ห่างบ่มีหรอกให้มึงภาวนาปฏิบัติไปเถิดเพราะว่าผู้นึงพระอรหันต์บ่มีดอกสมัยเพราะว่าก็มีบรรลุอยู่คือกันผู้เป็นเศรษฐีก็ยังมีอยู่นี่ในโลกมันแปดคนเพราะว่าเผ่าวันตัวคนหนึ่งเป็นคนที่แปดมือว่าจงมันฟู่เขาจงเขาฟู่นะบอกเขาก็เป็นเศรษฐีสุดตัวลูกกาวินาคุณขันธ์มากมากคือปัญจขันธ์ขาสองแขนห้องห้องหนึ่งน่ะมันเป็นม่านเจ้าของเงี้ยเนี่ยกิเลสน่ะชนะกิเลสม่านเนี่ยชนะมัดพนากิเลสม่านคือโลกโกรธหลงม่านมัวน่ะชนะไปมัดขันธมานมันคือปัญจขันธ์กิเลสมานมันคือกิเลสอภิสังขารมานมันคืออภิสังขารมัจจุมานมันคือมรณะเทวพุทธมานมันคือเทวบุตรพระพุทธพ่อมาจันทร์เราเป็นเทวบุตรอันนี้ชาติเป็นสังขารเป็นสังขารคืออันนี้ชาติเนี่ยอีกนะไปติดที่ในสมาธิสมาบัติเนี่ยพระเทพกับบรมเพราะว่านายกขึ้นสู้อันนี้จังทุกครั้งอนัตตาสมาธิสมาบัติอันนั้นยังยึดถือว่าเป็นชาติเป็นบุคคลอยู่มันกับบุคคลทุกในปัจจุบันนะศาสตร์ที่มันก็ยังจับเป็นมากด้วยอะไรไผู้ที่เห็นภายในวัฏฏะสงสารยังเต็มที่เนี่ยกับผู้ดับเพลินย่างเต็มที่เนี่ยมันก็มีความเดียวกันเห็นภายในสงสารย่างเต็มที่แล้วสิท่านพาไปดับเพลินคนละสันนั่นกับว่าแมนมื่นตาขึ้นย่างเต็มที่แล้วสิท่านพาเห็นหูก็สันนั่นกับว่าแมนพอมื่นขึ้นมันก็เห็นหูทำท่าว่าทำท่าก็ตามมันก็อันเดียวกันทุกสมุทัยในโลดมักพระพิจารณาทุกเป็นอารมณ์ในฟองก็ล้มหันใจเขาออกสมุทัยควบทะเยอทะยานในวัฏสงสารมันก็เบาลงมักคือจิตสมาธิปัญญามันก็จะเริ่มขึ้นในตัวมันนิโรธมันก็ทำให้แจ้งไปในตัวสิ้นความสงสัยไปในตัวนะมัวมันติจะเริ่มทุกข์แล้วก็เศร้าจะเริ่มทุกข์ก็แห้งสิไม่จะเริ่มสมุทัยก็ไม่จะเริ่มมักแล้วก็จังสิไม่จะเริ่มนิโรธนี่สัตว์มันเลี่ยงแบบมันบ่มีอันใดหั่นเรียกปริญญาเรียกสัญญาสัญญาปริญญามันบ่มีคือฉันทะวิริยะจิตตาวิมังสาเนี่ยคนเทศไรอิทธิบาทคือคุณเครื่องให้สำเร็จความประสงค์สี่อย่างหนึ่งฉันทะพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้นสองวิริยะเพียรมันประกอบในสิ่งนั้นสามจิตตาเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้นไม่วางสุระสี่วิมังสาติตองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นคุณสี่อย่างนี้มีบริบูรณ์แล้วอาจชักนำบุคคลให้ถึงสิ่งที่ต้องประสงค์ซึ่งมีเหลือวิสัยฉันทะพอใจรักใคร่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิริยะเพื่อนมันประกอบด้วยกรรมฐานที่ตั้งไว้จิตตะเอาใจพักไฟในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิมังสามันที่ต้องเหตุผลในกรรมฐานที่ตั้งไว้อันเดียวกันพระคือทำเป็นกำลังห้าอย่างศรัทธาความเชื่อวิริยะความเพียรสติความระลึกได้สมาธิความตั้งใจมันปัญญาความรอบรู้อินทรีย์ห้าก็เรียกพ่อเป็นใหญ่ในจิตของตนเรียกว่าพละอินทรีย์ห้าเขาแม่น
ศรัทธาเสื้อเนี่ยกรรมฐานที่ตั้งไว้วิริยะเพียรมันประกอบเนี่ยกรรมฐานที่ตั้งไว้สติตั้งสติให้มันในกรรมฐานที่ตั้งไว้ให้ระลึกในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมาธิให้ตั้งมันในกรรมฐานที่ตั้งไว้ปัญญาให้รอบรู้ในกรรมฐานที่ตั้งไว้มันก็ควบเดียวกันอยู่หม่องเก่าหั่นแล้วสิไปเคลื่อนหม่องแล้วบ่ได้เป็นไม่ทักขี้ควายมันจะมีหลายตัวโพดศีลก็ตัวนึงเป็นเขาลงโซ่งสมาธิกับตัวนึงเป็นเขาล่างสร้างมากปัญญาคือง่าสร้างลงโซ่งเลยเช่นยิ่งเทียบเทียนแยกชิ้นสมาธิปัญญาออกจากกันในก้นมุมโลกของปฏิวัติยากถ้าเกิดสงสัยสำหรับแม่มุมมันยากคือเลยหรือบอกข้าวจะเคลียร์แล้วล่องเขาครั้งเดียวนี่ทั้งชิ้นสมาธิปัญญาครบมีทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์ครบล่มออกบาทเดียวก็มีทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์ครบล่มเข้าบาทเดียวก็มีทั้งสติปัฏฐาน4ร่วมกันอยู่ในหันกายก็มันล่มเข้าล่มออกตัวเวลาล่มเข้าล่มออกหันสวยเวทนาในกับเวทนานุปัสสนานี่เวลาล่มเข้าล่มออกอยู่หันก็มันคิดตัวพิจารณาหันก็จิตตานุปัสสนานี่พิจารณาล่มออกล่มเข้าอยู่บ่มันช่ําบ่ซั่นก็ธรรมานุปัสสนานี่ก็อยู่กันเดียวกันหันแล้วผมก็เที่ยวเขาชมมาเพิ่นว่าเห็นหน้าก็เห็นตาล้วนเพราะมันอยู่น้ำกันมันไปเลี้ยงแบบขยายออกไหวคนละมุมโลกโอ้ยพอสิ้นครบสงสัยเกลียดละลูกข้ามเนี่ยหันละจะสูงงมหลายบอกไว้สีเนาเพิ่นว่าอันเดียวกันผมสิปฏิบัติให้สิ้นครบสงสัยผมปฏิบัติสิปฏิบัติให้เบื่อให้นายค่ายเมาความหลงเจ้าของเบื่อนายโลกสิไปเบื่อนายยังไงสิเอาไปไฟไปสุมพระอาทิตย์พระจันทร์ผลวันสิสุมไหนบ่สุมสิริมสันบ่เที่ยวพังลงทะเลผลสันบ่เบื่อนายความหลงเจ้าของเคยหลงมาเรียกว่าเบื่อนายโลกจากคุชมิงเป็นพินาติเป็นเบื่อหน้าตาลูกเปรตูเป็นพินาติเบื่อหน้าลูกเพิ่นกระซับเป็นมุขคราที่ทางเพื่อเข้าใจซับเด้ก็เบื่อหน้าควบหลงตะของนี่แล้วมันจังสิแม่นเบื่อหน้าหูเบื่อหน้าเสียงเบื่อหน้าผู้ไปหลงหูผู้ไปหลงเสียงสิหูก็ยังว่าหูตามสมมุติเสียงก็ยังว่าเสียงตามสมมุติแล้วธรรมารมณ์ว่าธรรมารมณ์ตามสมมุติมานักจะมิ้งพื้นในพิจิตติวะท่านพระพุทธเจ้าจิตใจเพิ่นกับบริยัติได้ถือว่าเป็นชาติเป็นบุคคลเนี่ยถ้าแม่สู้เป็นในบินนาตีวะท่านท่านเสียไหนมาสู้จิตใจเพิ่นกับซักลงสู้อนัตตาธรรมเพิ่นเป็นซักแต่ซักว่าธรรมเป็นแต่ซักว่าคิดเป็นแต่ซักว่าลูกเป็นแต่ซักว่าเห็นทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันธรรมะท่านสูงเพิ่นผู้ใดฟังผลทุกข์แต่ว่าพี่สาวเขาตายข้าเป็นเจ้าทรัพย์ว่าลูกเป็นเจ้าทรัพย์ว่าเห็นโอ้ยผิวพรรณมันน่าจะไม่ดีปานใดวะเขาบอกพี่สาวเขาตายข้าเป็นเจ้าทรัพย์ว่าลูกเห็นผอมเขาลงให้ใจเขาออกเลยคนเงือกวัดหล่อสร้างเมืองหล่อสร้างเมืองหล่อนเขาแหวนผันยังหนาก็เถาแก้วอยู่เถาแก้วก็หนาเถาแหวนยังหนาอยู่จักน้อยเขาเกี่ยววะนะเขาเกี่ยวหมอกเขาบดอันไหนพวกเกี่ยวเขาวัวมันพอมันแม่บ่ให้กินกระต่ำเลยเงินบาทนึงก็บ่เอาน้ำเผาเอาให้เขาบดอุปสรรคปัญญาวิเศษข้อแก้ข้อเก็บข้อตายมันเป็นอุปสรรคโลกโกรธร้องมันก็เป็นอุปสรรคเว้นไพ่มันก็เป็นอุปสรรคอุปสรรคไปอุปสรรคมามันก็เป็นเหตุให้เบื่อหน่ายสันติหลังไงละอาสันตัวไงพูดว่าเป็นยาวิเศษข้าวในไตโลกธาตุข้าวไปทั้งไหนมันข้าวอย่างไรข้าวทุกมัดน่ะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไทยแลกยังกระตามเถอะโดยเรนิวเรนิวนี่ยังยาเถอะไม่แต่ข้าวทุกมัดน่ะข้าวโลกกันสัมข้าวทุกชะ
ข้าวรถท้นกันกับมันข้าวทุกซะข้าวขี้ข้าวป่นกับมันข้าวทุกซะข้าวปาถนาบ่สมหวังข้าวทุกซะรถของมันข้าวคมขืนข้าวทุกซะข้าวโตเสียงเจียงง่อนกันกับข้าวทุกซะวิวาทสมุนละทุกเด้ทุกพระวิวาทเป็นมุนหัวแพร่หัวชนะข้าวอันไหนมันเป็นข้าวทุกแน่สังขาราปรมาทุกขาข้าวอันนี้ก็เป็นสังขารมาถึงในแต่โลกธาตุรวมลงในโลกเดียวสังขารโลกโลกคือสังขารเทวโลกพุทธโลกมนุษย์โลกสัตว์โลกโอกาสโลกมันรวมลงในสังขารโลกเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแล้วแตกสลายเกิดขึ้นแล้วแปรตัวแล้วแตกสลายอย่างนั้นพระสิรูปว่าลูกก็ตามเจ้าพระจะเห็นว่าเห็นก็ตามเจ้าเกิดขึ้นแปรปรวนแล้วแตกสลายกรรมฐานอันไหนที่เจริญกรรมฐานอันไหนเข้าไปก็ตามเถาะคิ้วมันต้องยกสู่แต่ละวะเออสัตว์มันมีหนทางเมื่อนายคิ้วใหญ่ยะคุณร่วมอยู่บนแต่ละพุ่นสินั่งมัดมือมัดขึ้นก็ตามเถาะก็บ่ร่วมลงหันน่ะบ่มีหนทางเมื่อนายพวกนั่งเจ็ดมือเจ็ดขึ้นแต่เฮาบ่พ้นทุกข์ในวัฏสงสารก็เพาะอยู่ในหลุมเพาะเอาไปรีหลุมเพาะซื้อจะข้าวถึงของวานสนะลูกระเบิดปรมาณูเขาสามารถทำลายแตกขึ้นกันอันหลุมเพาะมันลบซื้อเนี่ยมีซ่าลบซื้ออันพวกติดอยู่ในสมาธิมันไม่มีซ่าต่อสู้พวกปัญญาแก่กล้าเขาเสื่อมกำลังได้เขาก็ต่อสู้แล้วคือเขาเดินทางเนี่ยนึกมันเศร้ากินน้ำชะเขาว่านึกว่ามันเศร้ากินน้ำเพาะพวกเขาบัวไรเตี้ยเลยพวกเขาเสื้อกำลังเขาลูกบัวเศร้าเขาเราปล่อยรถรถก็คือกันนั่นแหละให้เจ้าไปเศร้าคิ้วดูขันบ่มืดข้ามันนอนพับเทียมคือกันนั่นแหละพับจะตีบ่ายสามหมดจะมาเห็นงานรู้กันท่านด่าเขาผมงานมาท่านแล้วสมาธิอุปมาคือพักงานที่พักอยู่กับบัวไรสิติดพักอยู่กับอะไรถอยออกมาต้องเฮ็ดเพราะมันมีญาณว่าเบื่อนายเนี่ยท่านมีญาณว่าเบื่อนายแล้วต้องพิจารณาเสมอถอยออกถอยเก่าคือนักมวยเขาบ่ลุกหน้าเดียวแต่เขาก็บ่ถอยหน้าเดียวหรือว่าของท่านครับทั้งถอยทั้งลุกเป็นตะลุกไปทั้งลุกว่าเป็นตะลุกกับถอยทั้งลบทั้งปิดครบหมดเขาระวังมัดเขาก็ระวังมัดปัจจุบันนักมวยมัดอดีตเขาตีมาแล้วถือกระถือไปแล้ววัดถือกระถือไปแล้วก็มัดอนาคตเขาว่าตีมากเขาก็ระวังมัดปัจจุบันของนักมวยเอกมัดเข่ามัดศอกอะไรก็ได้มัดอดีตมันรวมไปแล้วที่ระวังยังไงห้องยางไปคือกันอันห้องยางไปตำสรุปคือมันไม่มีสติอยู่ในก้าวปัจจุบันก็มันจะตำถ้ามีสติอยู่ในก้าวปัจจุบันมันจะตำมาได้ไงหลวงท่านคนที่แข็งดีอยู่ในโลกเป็นพระเฮากะทีนี้ม่นซ้ําเป็นโยมเฮากะทีนี้ม่นซ้ําคนที่แข็งไปมรรคผลนิพพานเนี่ยเฮายกให้เป็นคู่เป็นอาจารย์ของท่านอรหันต์ว่าแต่ว่าเล่าให้ฟังอีกผู้บ่ทันได้ยินก็มีหน้าปริญญาเอกมาถามหลวงปู่หลวงปู่ศรีทำไมท่านสร้างมากแท้ถ้าคิดเป็นเงินก็จำนวนร้อยๆล้านนับเข้าทุกสำนักขององค์ท่านมี50-60สำนักหลวงปู่จะว่ายังไงเข้าก็นึกว่ามันจะเพ่งโทษหลวงปู่ศรีสร้างแล้วเข้าก็เลยบอกไปตามไปจริงเลยแล้วมันเข้าเอาออกเขาว่าแมนว่ามันเข้าบอกเกลียดด้วยเขาโจมตีหลวงปู่ศรีกับบ่แมนเฮาว่าถ้ามาเลิกลงไปขนาดอีกถ้าสำคัญว่าเป็นของหลวงปู่ศรีมันปัญหามันก็มากถ้าสำคัญว่าเป็นอยู่ที่ไหนที่ไหนก็ตามในไตรโลกธาตุคือว่าเป็นสมบัติของพระธรรมาทั้งพุทธเจ้าพระท่านคายแล้วปัญหามันก็หมดไปพระบรมศาสดาก็ยืนยันอยู่แล้วว่าลาภใดๆในทางอามิสก็ดีในทางธรรมะก็ดีไม่เท่าลาภในทางพุทธศาสนาดอกหลวงปู่อยู่ทุกวันนี้
มีน้อยหลวงปู่ก็มอบให้เป็นของพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่สำคัญว่าเป็นของตัวถือเป็นน้ำลายของพระพุทธธรรมพระสงฆ์มีมากหลวงปู่ก็มอบให้เป็นน้ำลายของพระพุทธธรรมพระสงฆ์เพราะท่านเหล่านั้นคลายแล้วหลวงปู่ค่ายๆกับว่านอนมาจอน้ำลายของท่านเหตุฉะนั้นเมื่อมีน้อยหลวงปู่ก็ไม่ลืมตัวเมื่อมีมากหลวงปู่ก็ไม่ลืมตัวหรือไม่มีเสียเลยหลวงปู่ก็ไม่ลืมตัวในเรื่องอามิตรหรือในเรื่องอะไรต่ออะไรก็ตามเพราะหลวงปู่ไม่ถือสำคัญว่าเป็นของตัวถ้าหลวงปู่ถือว่าเป็นสำคัญและเป็นของตัวเมื่อเวลามีมากก็จะติดอยู่เมื่อเวลามีน้อยก็จะเสียใจถือเป็นสังขารที่พระบรมศาสดาทิ้งแล้วเหมือนน้ำลายท่านทิ้งแล้วจะว่าเป็นของท่านทำไมอุจจาระที่เราถ่ายแล้วนอนมันมาจอก็บอกว่าอุจจาระคนนั้นคนนี้แต่ว่าผู้เขาถ่ายออกเขาไม่ต้องการเราคืนมาใส่ท้องระวังสิพูดอย่างนี้ก็ดิฉันก็หายสงสัยเลยเสน่ห์เพิ่นมันจะเพ่งโทษหลวงปู่ศรีวันเถอะว่าหลวงปู่ศรีสั่งลายเขาเลยบอกของท่านซะสั่งหลายสั่งหน่อยมันก็เป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าแล้วก็แล้วเท่านั้นไอ้ไกลโลกธาตุแม่นวัดของพวกลัทธิอมนต์ก็แม่นพระพุทธเจ้าบ่เอาได้ค่ายออกแล้วของพวกเขาบ่ถือว่ามีบุญมีบาปกระทำไอ้ไกลโลกธาตุพระพุทธเจ้าค่ายออกแล้วพระอริยเจ้าค่ายออกหมดแล้วพระปัจเจกค่ายออกหมดแล้วพระปัจเจกตั้งล้านพุ่นพระพุทธเจ้าก็ตั้งล้านพุ่นล่วงไปแล้วสาวของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ตั้งล้านพุ่นสาวิกาก็ตั้งล้านพุ่นของพุทธเจ้าทั้งหลายน้ำลายเขาพวกนั้นแล้วมู่ห้องมายาทำอยู่นี่ในใจโลกธาตุกูลบมึงลบกูขู่ขามึงขากูนี่ได้เนี่ยทำไรพระพุทธศาสนาล่ะหลวงท่านว่าประเทศชาติบ้านเมืองเราคือขันเฮาละพี่จะน่าลงทุนพุ่นหรอเฮาเนี่ยเฮาหรือว่าคัดของมาเรื่องมั่วนี่ขันว่าพี่จะน่าลงทุนพุ่นหรอเอาเลยได้บาทเนี่ยปัญหาหลายแสนขี่หึงกันกับปนั่นนี่ยังกับปนั่นพวกนั้นได้อันนั้นพวกนี้ได้อันนี้เที่ยวขี่หึงกันเนี่ยในนี่ละอันนี้ความขี้หึงทั้งหลายน่ะหายบัดกับพี่เจ้าหน้าสัตว์ผู้มีน้อยก็บ่หยังผู้มีหลายก็บ่ขี้หึงเพราะมันสังขารนี่เพิ่นปล่อยสังขารหมดแล้วเพิ่นไปเอาเพิ่นจะเบื่อจังไหนเพิ่นเอาเงินไหนมาว่าซั่นจังว่ามันนำร้ายเพิ่นเพิ่นเห็นว่ามันบ่มันบ่เที่ยงก็เพิ่นสิเบื่อสินายคำมันมันเที่ยงนั่นเพิ่นสิเบื่อสินายเฮ็ดหยังในใจโลกธาตุคำมันมีวันเป็นสุขจะพอแม่ง่าขาหินวิญญาณปฏิสนธิเพิ่นกับไปยุหันแล้วพวกกันเพิ่นสิไปที่หยังไปเป็นเปรตเฝ้ายุหันแล้วสิพ้นสิพ้นได้บ่มันบ่มีวันเป็นสุขพอแม่ง่าขาหินตัวเพิ่นจังเบื่อจังนายจังคลายจังเมาได้เพราะพิจารณาหมดแล้วสิว่าจังไหนว่าให้ไผมาตัวได้ปัจจคาสิทธิล่ะปัญญาวิมุตติล่ะสัมมาญาณะรู้ชอบแล้วสัมมาวิมุตติรู้ชอบบ่มีมิจฉาวิมุตติมันมิจฉาญาณะเด้มันไม่มิจฉาสติเด้มันมิจฉาสมาธิเด้สมาธิสมาสติเด้มันมิจฉาสีร่างเด้สมาสีร่างเด้มันมิจฉาท่านั่งเด้สมาท่านั่งเด้ท่านเพื่อพระนิพพานเด้เรียกว่าสมาท่านั่งศีลก็เหมือนกันรักษาศีลเพื่อไปพระนิพพานให้ท่านรักษาศีลภาวนาเพื่อมรรคผลนิพพานก็เรียกว่าเจตนาโลกุตระหลังเนี่ยเมื่อเนี่ยผู้หูได้สู้ผู้ดีหลังเนี่ยเกิดได้พบได้หายไม่ทราบไม่พบหายไม่รูปสวยรูปงามอันนั้นมันเป็นโลกิยะท่านเป็นโลกิยะศีลเป็นโลกิยะภาวนาสิเฮ็ดมดชิพกพนักรกบชภูเขาท่านเขาเม็ดนึงเขาปรารถนาผลทุกข์ในวัฏสงสารโดยด่วนบอกสั่นเอาโลดภาวนาคือกันสิพุทโธพุทโธอยู่เบิดขึ้นกับพุทโธหาเลขกระสูกผู้เขาว่าพุทโธนิพพานขั้วเดียวบ่ได้พุทโธสอนให้รู้แจ้งแท้งตลอดในพระนิพพานพุทโธสอนว่าให้มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายพุทโธหาเลขพุทโธเรียกได้ขนมก่อนใหญ่ๆเรียกได้ใบแบ่งใบละ500 600พุทโธใบละ1,000พอเขาว่าพุทโธควบเดียวเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏสงสารเหมาะบ่ทอเด้นะโมก็คือกันแหละนะโมอยากได้เมียผู้หูอยากได้สู้ผู้ดีอยากได้สมบัติพัฒนาหลายๆอยากได้ขนมหลายๆเต็มบาท
สถานอุทัยมาอยู่นี่ครับครูบาอาจารย์เนาะครูบาอาจารย์มีท่านมีย่านคันเขาใช้ให้ก็สมมติว่าได้เห็นตัวท่านเขาก็ใช้ให้ก็เป็นสมมติกับสมมติเราว่าได้เห็นตัวมู้ตัวไปกังวลนี่ท่านว่าท่านตัวมือนี่วะกังวลน้ำขี้วะเฮ้ยไผสิใช้ให้เพราะใช้ให้เขาบ่ได้ว่าได้วะถึงอย่างไปเขาไปซื้อได้วะกรรมสิทธิ์ไปมันของเขาสิขวนให้เพราะให้มันเป็นเรื่องของเขาวะกรรมสิทธิ์ของเขาวะท่านเขาจะไปซื้อได้เมื่อนี่ไผจะใช้บาทให้แน่นอนที่จะกินเขาคำยังนอเขาบ่ได้คืนได้วะมู้ตัวไปกังวลน้ำขี้อยู่ท่านบอกว่าข้าให้ซ้ำเขาถอยไปวันออกท่านอุทัยทิ้งเรียกเรียนนี่นึกว่าอายุ15ปีมาหรอกพูดเคยเป็นหน้าละเอกดูผุดดูฟังผุดแล้วเขามาพี่เลยมาบวชกรรมฐานอยู่ฟังสายผุดสมัยน่ะโดยมันอุทัยเสมอนี่หรอกมันอุทัยหลวงปู่ฝันเนาะอุทัยหลวงปู่ฝันมันเป็นแนวนึงเพิ่นปฏิบัติของเพิ่นดีอยู่น่ะยังอยู่เท่าเสมอนี่อ่ะอันนี้อุทัยฝากของผุดมาอยู่น้ำห้องเนี่ยผมพ่อปีหรอกก็เลยไปห้างกระดูกกับห้างขี้ดินกันอันเดียวกันเหยียบดินกับเหยียบกระดูกคือกันไปสันเขาวันไหนนั่นไปพ่อตั้งแต่ลุงก่อฟ้อนจะของสันพระพุทธเจ้าเพราะว่าจะพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็พ่อเอื้อนลุงก่อฟ้อนเพราะเอาก้อนตายไปไปใช้ก็เอาก้อนตายไปนี่อ่านเขาเหยียบย่ำขีดเดียนม้วนก็ไม่จะไม่จะก่อก้อนของมูเฮาแต่พวกก้อนสากรตัวของว่าแม่นหรือว่าปฏิว่าว่าจะไม่จะก่อก้อนพระพุทธเจ้าก่อก้อนจะของผลบ่บอกพระองค์เจ้าไปนั่งสันจังหันเมื่อไหร่ก็ถ้าจะก่อก้อนจะของอะไรจะของบ่โอปนายโกมาใส่ของตัวเฮียสีหลายของผลหมดตัวผลผลเข่าสู้พระนิพพานนั้นมันสีหลายอย่างหลวงพ่อของท่านว่าว่ามันแต่พระเจ้าผู้เดียวคนว่าโมเมนโตซักว่ามันจะมีแต่กองฟ้อนพระพุทธเจ้าคนแต่สันเขาวันไหนเห็นแต่กองฟ้อนโมเมนโมสันเขานั่งวิเดียวนี่ก็เป็นกองฟ้อนคือกันเพราะเอาก้อนตายมานั่งก้อนเกิดโยมันได้ก้อนตายกับโยหันก้อนแก้กับโยหันก้อนเจ็บกับโยหันสมมติว่าอะไรอันไหนอันนั้นก็จะเสียไปสมมติว่าอะไรเกิดก็จะเสียสมมติว่าอะไรแก้ก็จะเสียสมมติว่าอะไรตายก็จะเสียทั้งไหลกับเสียมันเป็นสังขารโลกเด้ของโลกทั้งหลายมันติดอยู่กับไหลกับเสียนี่ได้ในอมิตรเสียในอมิตรพระเจ้าดาวันพระท่าพามีเพื่อนผลได้เดี๋ยวคนก้าวนาเด้ค่ะเนี่ยถ้าปรารถนาคนเป็นทุกข์สมมุติถ้าแพ้เมตตาถ้าว่าแพ้เมตตาเนี่ยอมิตรเด้ด้วยในที่ทุกข์นาจะไม่สุขในพุทธธรรมสงฆ์อยู่ตรงเมืองสุขในพุทธธรรมสงฆ์มันว่ามันสุขถอยหลังเด้สุขก้าวนาไปถึงพระท่าพามีอนาคามีอรหันต์อันนั้นตึกแผ่เมตตาทั้งโลกอุตตราสุขุณแผ่เมตตาเนี่ยอมิตรให้เขาร่ำให้เขารวยมึงรู้ฮะเนี่ยอมิตรทั้งหลายสมมุติมันหายไปเขาก็โศกคือกันน่ะจิตใจเขาบ่สูงบอกสั้นว่าจิตใจบ่สูงขึ้นพวกอมิตรก็โศกคือกันอมิตรทั้งหลายมันอยู่แต่อำนาจอันนี้จังเนี่ยสมมุติเท่านี้ก็ปะทู่จักตัวถึงเข้าไปในท้องมื้ออื่นถ้าบ่เพิ่นสิไปทุ่มปิดๆอยู่ในฐานใช่มั้ยผู้สอบผูกกับนอนเฝ้าอยู่ทันทีขึ้นหาขึ้นต้องออกมาสมมุติว่าแทบเนี่ยทายออกกับลี่ไปนั่งตัวมากินกินย่างพึ่งพายดึดขาพร้อมว่าถ้าทายกับลี่ปันยังตรงไรปิดปิดถ้ากินกินอวดกินอ่างใช่ไหมถ้าทายไม่เห็นอวดเห็นอ่างเนี่ยเห็นคนมากเป็นคนเขาป้าปุ๋ยเอานาสู้ก็บอกขลังไว้ซะหรอกทายบ่มีของทายคือตะกี้เด้นั่นคือสมือนี่เด้ตะกี้นั่นเขาเป่าของตรงตรงเสียงของเสียงกองเสียงอันเหมือนเขาเคยเป็นบ้ามาแล้วพอแห้งแล้วโมเขาเคยหลงมาพอแห้งเลยถ้าเคยภาวนาเนี่ยนำลงมาบอกอาจารย์เดิมของเจ้าของคือภาวนาเนี่ยอาจารย์บ่มีเครื่องอยู่ตุดปัดตุดปัดตุดปัด
เข้าบวชมาหาความสุขยังบ่เห็นยังสิเรียนออกไปหาคฤหัสถ์อีกโอ้ยว่าเชิญเรียนพ่อนผู้พัดชิกออกไปมื้อนี้เพิ่นเอาโอ้อย่าบวชเบิดน่ะแต่ว่ากำลูกกำหลานมาเกี่ยวมาพันน่ะมันแก่บ่ได้สิครับเพิ่นก็ต้องอยู่อันผู้สิว่าเสียดายอยากว่าบวชบ่มีจักคนดอกพวกสิกไปแล้วพวกเคยได้อยู่ในพระพุทธศาสนาหูจักอีหนูอีนี่เนี่ยที่ออกไปเสียดายขึ้นมาวัดนั่นน่ะจะมันมาบ่ได้มันมาเล่นพื้นเพื่อเชือกผูกข้อปอกผูกศอกปอกไส้ตีนตันหาสามอันนี่มาขีนผูกไว้ในวัดตาสงสารเหมือนนังป่าเที่ยวเทศเขาสุเขตสมิตี้เขาไส้ดีเขี้ยนขาดว่าอาจจะผลที่ขนานท่วงเหตุที่สั่นเฮาจึงแหละให้สองกุมารทั้งครูลูกแก้วลูกกับตนเป็นท่านแก้ผ้ามาหน้าจานผู้เฒ่าอันค้นค้นขวยเต่าเขามาแต่วันวันนี่แหละกว่าพี่ในหน้าอนุโมทาหินั่งจงอนุโมทนาสาธุการเถิดเพราะนั่งอนุโมทาสาธุการเนี่ยแผ่นดินดานไว้วันเสียงสนั่นห้องโคเข่งนำมหาสมุทรกตีน้องฟ้องฟาดเข้ามาได้ลงทุนป่านพระองค์เด้อพระองค์เจ้าสามพระพุทธเจ้าคนลงทุนหลายมันสิลงทุนหลายยังสิท่าพาเพื่อนมาสั่นหอยจับหอยว่างเพื่อนท่านลูกท่านเต่าท่านเมียอีกซับภาษาว่าภาพมุมีทางาราศีอยู่กันหาทะเลไปตีเทนาซับมูห้องที่ได้บ่สั่นกูไปขาบางทีก้อนนนเนี่ยเจ้านั่นพระองค์เจ้าก็ลุกออกลุกเขาอยู่ได้ล่ะป้ากูที่ขามันจะนอนบักนี้ก็จัดเปิดคืดอยู่ได้กูกระท่านเหมือนแต่มันยังมาตามมาผ่านมาม่านอยู่ว่ะไงอันไหนกูกระท่านเหมือนสัตตกรรมมหาท่านไปแถวมามาอยู่เขาขี้วงโคตรนี่มันยังตามมาอยู่กูที่ขามันจะนอนว่ะไงของผู้นั้นประพฤติเป็นพระพัจเจกสร้างบารมีมากสองอสงไขยล่ะผู้นั้นยังไปแสนกับเท่านั้นสมัยนั้นพระอนุรุทธะนั้นเป็นพระอินทร์สมัยนั้นมีสติปัญญามากจะว่าเขาสั้นสั้นท่านพระองค์เจ้าพ่อมาตกสาบเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อไรเนี่ยพระองค์เจ้าขันท่านกันหาซาลี่แล้วมีผู้มาขอหน้ามาที่นี่ที่เมื่อท่านที่เอาหน้ามาที่ให้อยู่เลยนี่ว่าท่านหน้ามาที่เนี่ยมาสมฐานะผู้อื่นที่เอาไปเลยนี่ว่าท่านเราสินี่น้ำมีเป็นตาขาวลงไปคนหน้าว่าท่านประกอบพระองค์เจ้าประกอบพระเวชสันดรแล้วนี่มีเป็นตะปะขาวลงมาโอ้ยผู้ข่าขอจะต่อหน้ามาที่นี่มาเอาก็เอาซะนะท่านจะอยากนำเสมอให้พอเอาแล้วนะท่านขึ้นระบาดขอพระเวชสันดรจะประทานให้ผู้ใดได้หน้ามาที่นี่มาสมฐานะผู้อื่นได้ไม่สนทำให้สมฐานะกับสมฐานะแต่ผู้ขายนี่แหละผู้ขายเฉพาะถวายขึ้นนี่แหละจะไปท่านในผู้ใดอีกต่อไปเรื่อยไปสิผู้ขายเพราะอนุญาตด้วยนะครับพระองค์เจ้ารับแล้วครับขอเกิดไปพระอินผู้ขายเราซื้อพระอินนะครับมิดอ่อนซ่อนหายตัวไปต่ำ นั่นอันนี้บาปพ่อแม่บุญแม่พ่อแม่เนี่ยเพิ่นจูงไปลูกก็หูจักว่าเป็นโอ้ยกันที่ท่านนี้ใครแม่ว่าตะกอนเสียงนอกฉันมันคำแก้วในสาราเขาบ่เกิดก็เลยใช้บาดแผลแม่บาดก้อนผ้าเทาว่าให้ตีไปนะจู้ไปที่นั่นพระอินทร์พันยอท่างเลยหวานบันดาลให้ไปตกเมืองกะลิ่มกะลาดผลโอ้บันดาลให้ไปตกเมืองปูเมืองกะลิ่มกะลาดแล้วเลยหลงทางซะเพิ่นแต่งพวกกินตะกะเวตะเกียงเพิ่นแต่งหนังสือเก่งซะได้นี่ทั้งผู้พาขันตันซองหักมายอง
ให้ย่อยหรือหามายองยองผู้เนิ่นเนี่ยอุตริตะว่าหน้าออกมาบ่มีสานั่งจะกลุ่มหน้าต่อกับบาท่าแห่งภาวนาปิตาเบื้องซ้ายอิงพี่อ้ายมัดที่ดวงสีงามสะอาดน้ำตาหยาดไหลตกชิดคำทุกขี้คอยขี้คอยบัดนี้จักได้เป็นคอยแห่งผ้าแม่น้อปาท่าพิเทบารีเด้เนื้อลังตินหน่อยย่อยยากเหมือนดังน้ำข้างขาดบวยค่ำกว่านี้แล้วย่างไปน่ะตินมันก็จักว่าห่มหนองอีหยังต่ออีหยังในน้ำปักเลยจูงแขนป้ายขึ้นไปหอดห้องใหม่ไปหอดมันค่ำแล้วหอดห้องใหม่ก็จะผูกที่ห้องใหม่แล้วมันขึ้นนอนในเทิงพระอนุรุทธาเป็นพระอินทร์เลยนิมิตนิมิตมาให้กินนมวิจัยสมัยรับสอด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 ยุ่งจังบุเศร้าหายตัวนี้พระอนุรุทธะทราบเป็นทั้งท้องตอนตีขี้กับพระอนุรุทธะเหตุในสั่งจะตีขี้ท่านพระองค์เจ้าพระองค์เจ้าเฮ้าเป็นส่วนนสังขารเมื่อจักจันตีขี้ทั้งท้องตอนตีขี้ท่านกันบ้าๆๆแต่ว่าท่านก็เป็นทางเป็นสาวกอยู่หรอกเหตุในท่านในเวลาที่พระองค์จะเข้าสู่พระนิพพานจึงเข้าสร้างท่านพระองค์เจ้าเดี๋ยวนี้พระองค์เจ้าอยู่ไสแล้วท่านพระองค์เจ้ากําลังเข้านิโรธสมาบัติพระอนุรุทธะตอบพระเดี๋ยวนี้กําลังนั้นกับฮอดท่านน่ะก็จะถอยออกมาหรอกนี่ปฐมสร้างนิสติยสร้างเนี่ยเข้าไปถึงปัญจมสร้างท่านก็จะเข้าสู่พระนิพพานแล้วอนุปาทิเชษานิพานพระอนุรุทธะพระอนุรุทธะบ่ค่อยได้มาเป็นอันอื่นนําเพิ่นถึกจะเป็นพระพญาอินทร์พญาอินทร์อยู่ทุกพวกทุกอย่างอยู่พญาพระองค์เจ้าเฮาลงมาใส่ซ่าน่ะพระอนุรุทธะมักจะเป็นพญาอินทร์นาพานเจตบุตรมันเป็นพระอานนท์รักษาประตูพระหิมพานต์อันเท่าพญา 60,000 หากขาดไว้ให้รักษาประตูป่าหิมพานต์ว่าซั่นเท่าพญา 60,000 บ่ได้ย่าให้คนไปรบกวนพระเวสสันดรว่าซั่นมื้อนี้นายพันเจตบุตรวิคฤตทัพโปเป็นนายพันเนื้อชื่อเสื้อซ่าอันเท่าพญา 60,000 หากขาดไว้ให้รักษาประตูป่าหิมพานต์มีทั้งขากระถ้วยแหงอันกระแดงไปด้วยแดดและเปลวไฟป่าเสยยทัศาเพื่อให้เป็นเขาไทยเขาถงแห่งภาพโมหะขาดเขินเดินทางไกลพ้นวิสัยหิมเวทเขาสู้เขตผู้พานั่งมือผู้โบราณแต่งหนังสือคนลุกขี้ลุกเงียบจริงแท้เข้าไปเนี่ยเข้าจับมาอ่านมัดเนี่ยแค่เขี่ยไว้ตัวเข้าไหนหรอกเข้าไปเนี่ยในสามพันสาวอยู่วัดวัดอายุ18อันมื้อนี้แหละถ้าผู้คิดผู้ใจเข้าให้เรื่องใช้พระพุทธศาสนาเกินมากทุนวัดบ้านโทมาลิสาดูลาเจ้ากูตนหาทุกบ่ได้แต่วังอันวาเจ้ากูขอจะตายในวันทวนเพชรนั่นแน่ได้เคยไปเทศยุทธกิจเทศเรื่องเทวบุตรนั่นอันมื้อนี้น่ะถึงคิดถึงใจเฮาให้เฮาเชื่อบาปเชื่อบุญนักขึ้นนักขึ้นเฮาไปอกตัญญูเฮามาบวชอยู่นี่หนังสือเข้าว่าได้ทองเข้าได้ว่าแต่วัดบ้านคนอายุ18ปีเข้าเป็นเน่นอยู่เข้าเป็นเน่นอยู่3ปีเลยนักทัพตีเข้าสอบได้ 2,400 72เทื่อหนึ่งบวชเป็นเน่น3ภาษาเนี่ย20เขายังเป็นเน่นอยู่เข้าออกมาเข้ามาสิบกูเรียน12เรียน6ก็บวชอีกเพราะเรียน6อุบบวชอีกนั่นก็เพิ่นรายขางเฮียนสัตว์เก่าอีกสมัยนั้นเข้าไปสอบอีกวัดพุทธสมพรได้11หอสอบพากรได้12หอชื่อแล้วก็ถูกนาทียาโลกวัฒโนไม่ควรเป็นคนนกโลกปีปีได้12หอพระวินัยมีกี่อย่างอะไรบ้างพุทธบัญญัติกับอภิธรรมาจารย์เอาต่อทำไมจึงเสด็จเข้ากรุงราชคฤห์ก่อนกรุงกบิลพัสดุ์พุทธประวัติ
พราะได้รับปฏิญญาของพระเจ้าพิมพิสารและกรุงราชคฤห์เป็นกรุงใหญ่และมีอำนาจมากถ้าหากว่าพระเจ้าพิมพิสารเลื่อมใสแล้วคนอื่นก็จะคอยเป็นไปตามด้วยและอีกอย่างหนึ่งภาพยนตร์ญาติของพระบรมศาสดาคงจะยังโกรธแค้นอยู่จำเป็นก็ต้องไปที่อื่นเสียก่อนต่อมาสิมันเกิดคะแนนเต็ม3เลยคะแนนเต็มมาแล้วมันก็บ่ได้เสียวแล้วพอเนี่ยพระสิทธัตถะได้รับการศึกษาอย่างไรบ้างมันถามคำจริงก็กวงเลยเนี่ยท่านพุทธประวัติเมื่อพระชนมายุพระชนมายุเท่าไรได้บวชได้ตัดเซลูเมื่อพรรษาแรกได้รับการศึกษาอย่างไรบ้างตอบเงี้ยที่สุดเลยนี่พระชิตคำว่าพระชิตสัทธานี่ก็ตอบไปแต่ปุ่นแต่อายุ7ปีคุณเรียนน้ำคู่วิศวะเมตตาไปตลอดจนถึงน้ำมาลาลาวะอุสกาดาวะรามาบดพุ่นก็ยังเป็นชิตสัทธาอยู่ฮะเนี่ยแต่ได้ชื่อว่าชิตสัทธาอยู่คือเก่าอันตอบแคบๆว่าได้ปาราชิกทั้ง4นั้นที่ชื่อต้องล่วงครบทั้ง4ครั้งหรือ4สิกขาบทหรือแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจึงเป็นปาราชิกครับตอบว่าปาราชิกทั้ง4นั้นที่ชื่อไม่ต้องล่วงครบทั้ง4ครั้งหรือ4สิกขาบทหรือแต่อย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นปาราชิกยกอุทาหรณ์ที่ชื่อแก้ภาพมนุษย์ให้ตายถ้าตายตามความประสงค์แล้วก็ต้องเป็นอาบัติปาราชิกขอมันง่ายก็ง่ายฮะนี่โภชนะปฏิสังยุตข้อที่27ความว่าอย่างไรเราจะไม่ทันขอดบาทพระตัวมันก็สิยากนี่อย่างก่อนง่ายเป็นที่ฮะกรรมกิเลสเป็นกรรมฝ่ายดำจงหากรรมที่เป็นฝ่ายขาวมาพุทธบวชก่อนนั่นเองรักมันนี่อยู่จตุกะกรรมกิเลสคือกรรมเครื่องเศร้าหมองสี่อย่างนั่นรักมันหนึ่งปานาติบาตทำชีวิตให้ตกล่วงสองอธินาทานถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ให้โดยการแห่งขโมยสามกาเมสุมิทธาการประพฤติผิดในกามสี่มุสาวาทพูดเท็จกรรมสี่อย่างนี้นักปราชญ์ไม่สรรเสริญเลยกรรมกิเลสเป็นกรรมฝ่ายดำจงหากรรมที่เป็นฝ่ายขาวมาตอบกลับหลังเลยมั้งไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามนี่แหละกรรมฝ่ายขาวมันก็บาดเดียวเท่านั้นแหละมันก็ถือคนจื้อรับว่าอะไรหรือมันกับว่าอะไรเนี่ยเรียนนักธรรมบริยาแล้วกันชื่อรักได้มันบริยาเครื่องเม็ดอันนี้สอบนักขับโทษมันพ่อบวชว่าเมียตายเนี่ยมาเฮียนนักขับโทษต่อบันเนี่ย2186มันหนังสือเก่าห้องบริทองเด้ห้องออกไปทั้งโลกห้องออกไปทั้งโลกห้องเดียวลูก3คน4คน3คนอีนึงมันตายเฮาเข้ามาเฮาออกไปทั้งโลกแต่ข้องคารวานอยู่9ปีเฮาเข้ามาบวชอีกเข้าทอง12ตำนานของเฮียนพิสดารเทิงขัดตำนานพ่อเฮาบริเฮียนรัฐมหาสมัยสูตรอนัตตลักขณสูตรอธิตาปริยายสูตรเฮาบ่ค่อยเข้าไปสังคมอยู่ซื่อๆเฮาเบื่อสังคมซื่อๆบ่มันเฮาอ่อนทั้งการสวดมนต์เด้อ่อนทั้งการสวดมนต์เนี่ยเรียกลบมูว่าในแม่นในชั้นเลยไปงานเพื่อในการวันพวกเพื่อในการทิ้งช่องวิไลเด้มิเตห้ากับเพื่อนจะคุ้นน้องค่ายก็ไปอีกบทสามสี่คนเพื่อสวดอัคคีโลกีชิรักกุโนสัจจังโซเจอนุทยานคาถานุคุมคนใหม่ๆยังมิไลได้สมือเนี่ยโกเรนตัมโมติธัมมาเรียนิปตังวัตชาติยังเยตเตเชนาตามสีมหาสตังโยเจยิเทระสะสารีปุตตะสะโลกนาเถนภาติตังกับปฐานิมหาเตชังบริสันตัมมานามังเยนคาถาลกคุมเนี่ยพระพุทธเจ้าเทศให้แก่ภาษาลิบุตรฟังกับปฐานิมหาเตชังตั้งไว้ครับหนึ่งเทระสะสารีปุตตะสะโลกนาเถนภาติตังเทศในภาษาลิบุตรพระลูกกระลาตนาเทศในภาษาลิบุตรฟังพระปฐายมหาเตชังปริตตันตัมพนามเหเราทั้งหลายจงสวดพระปริตอันนั้นเถิดอาชิโลกเกชิรคุโนสัจจังโสเจยะคาถานุคุมสวดใดจะเฮากับจะคุณน้องค่ายจะคุณน้องค่ายสุดเก้าก็พระอิบุตรสามชีองพระอาจารย์ทิ้งท่องก็ไม่ไรเด้อ
คนสูตรใหม่ไม่ได้แล้วมันคนสูตรเก่าส่วนกำลังผู้อ่อนห่วยเพิ่นดับเส้นดานล้นเนี่ยผู้นักทีมันเทมิทิทาบายเยสันติผู้ตามหิติกาเตปิตุมเฮนราคันตุอาโลกเจนสุเจนจาดักทีนัตเทมิทิทาบายเกในวิปัสสิพิสดารวันเถอะแต่เมื่อนำนายพุ่นนี่มหาสมัยผู้สูตรพุ่นอีกทัดอาโปจะเดวาปตวีสิเตโจวาโยตถาคมุงมรุณาวรุณาเทวาโสโมสายยะสาสาสหานึ่งเนตากรุณาอาวุเทวายสัตติโนทัสเสติทัสสากายาตะเพนาตะวันนิโนอิติมันตุชุติมันตุวันนวันตุยสัตติโนโมตมานาภิกขมุภิกขุนั่งสมิติมานั่งเว้นทู่นะสมานามหาสมานาอาถาคูสาวุเทวาชนะมัคคีสิกขาลิวะเข้าชื่อได้อยู่มัดโยนังสือเข้ามาได้ลืมได้มันเป็นคนลืมไปไหนเด้12ตำนานเฮาเรียนอยู่3เดือนสวดแจงอนุโมทนาวิธีเฮาเรียนอยู่15มื้อพุทธาโภคาพระดาพระจามื้อนี่ติโลกุเตสุติพันตีมื้อนี่ชื่อตังอุทังปฏิหันตีมื้อนี่นิธิมีเทศปุริโสกัมวิเรอุตกันติเกมื้อนี่เยจาติตาสัมมุทธาเยจาบุทธานาคตาปัจจุปนายะเยพุทธามื้อนี่เขาเรียนอยู่15วันพวกมันมหาสมัยสูตรเขาเรียนอยู่เดือนหนึ่งธรรมจักรเขาเรียนอยู่15มื้อทองอยู่15มื้ออนัตตาคณสูตรทองอยู่15มื้ออธิตาปริยายสูตรทองอยู่15มื้อทองซื้อความมือเศร้ามือเศร้าผลแม่ของแหงบอกทองแต่สัมพุทธิเยสตายจนหอดบนเฮียนพับเสมอผลสัมพุทธิเยสันตาออกจากหันกัดขัดตำนานปณิธายะนาโตปัฏฐายะตถาคตสาตถาปรมิโยตสาวุปาริโยตสาปรมัตถาปรมิโยติสมติงสปรมิโยภูริตัวปัญจมหาปริจจาเกติโสจริยาปัญจมภพเวคภาวกันติเจ้าติงอภินิสมานังพระธาตุในจริยังโพธิปัลลังเกว่าเป็นสังโยคมาลิสยังสัพพยุติยานปฏิเวทังธรรมจักรปวัตตนังนวโลกุตระธรรมเมติสัพเพปิเมพุทธะกุณีอวัตชิตัวเวสานิยติสุปาการันเตสุติยามรติงกุริสังกรุณตัวอายะสมะหานันทเสโรยาการุณยาคิตังวัฏฐาเปตัวเพื่อนขับตำหน้าเพื่อนออมตะโกติสราสนาเสสุจักกวาเลสุเดวตาไปจังสันสื่อเพื่อนประลัดเอาหันเพื่อนไม่ได้เอาเมื่อเอ๊ะเดี๋ยวจังมาสวดญาณีทัพูตานิสมาตานิอันนี้สวดที่อันสวดมงคลสูตรก็บ่ได้สวดอาเสวนาจะบ้าแล้วนั่งโดดเด้ว่าเอวเมสุตังสักวันนี้แล้วจังค่อยว่าอาเสวนาจะบ้าแล้วนั่งนี้ออกจากพันก็คัดยัสสานุภาวะโตยักขาเนวดาเฉสีเพ่งสนั่งย่ำหีเกวานุยุนขันโตรัตติวามตันทิโตสุขังสุปฏิสุโตยะปาปังจิตติระปัสสติเอวมาจุคุณูเปตังปริตตันตัมมนามะเฮนะครับจึงสวดกรณียเมตตสูตรแล้วก็จึงสวดวาริสเมนันติจึงสวดผู้เล่นจึงคัดผู้เล่นตัมโบสัมภาเรนะจึงสวดวิเทศเรียนยักคุมาเดี๋ยวค่อยจึงคัดจำนานผู้เล่นตัมโบวัตชาติยังมีสองผู้เล่นตัมโบเด้จังสวดอธิโลกเกคาถาโลกคุ้มและจังยัตชนุทะเลนาปีอันตริเขปิปายโนปฏิฆามนกัสสันติภูมิยังเวกับดาสภุปตวาจารัมห้ายะฆ่าจุราติสัมภวาคณะมาในจมุตตานังปริตตันตัมมนามเหระคัดตำนานอันนี้เลยจังเพื่อสวดเอวเมชุตังทัชกสูตรจนจบจังสวดอภิสันเนจังคัดตำนานอภิสันเนหินารัสสะสาสเนสาสุสมเตนจังไปจังมาสวดที่พระจิตพิสดารออกจากพันจะค่อยคัดจำนานปริตังออกจากปริตังเนี่ยยังสวดยะโตหังจังสังสาเล่จังคัดจำนานสังสาเล่เดี๋ยวจังสวดโพชังโคแล้วก็จังคัดจำนานปุญญาลาภังมหาเตชังนะลงท้ายพระนามเหระแต่จังสวดยันรุ่นแล้วก็จังค่อยคัดจำนานจะยังเรียกมนุษย์สานั่งเนี่ยครับจังค่อยมาสวดมหากาลุเนโกสุอัตตระโทสาอัตตระธาเตอัตตระธาพุ่น
คือตายเรือนห้าพุทธธาตุเทโลคานิตาโหตาตาตะเพียงญาติพี่จังสวดอรหังสัมมาสัมพุทโธตะมั่งธรรมมัจฉาอย่างยั่งยั่งจะพอสิริสิติแกมคอยนักขัตตยับแกมคอยจบเลขที่สองตำหน้าของสันอรรถสมมติว่าสวดรับขึ้นที่ตายเนี่ยจะเกี่ยวง่ายบ่เฮี้ยนอีดีแล้วไม่ได้แล้วไปเป้าแค้นเนี่ยมันแห้งจะอายนั่นอันวัดไหนตัวสวดว่าไรแต่สวดม่อนบ้านโอ้ยแต่มันเหงาเถอะเลยที่คอยแม่เลยคือจังมันน่าพุดกับปานนั่นเลยผู้ใดกับพ่อของเราว่าเบิ่งแต่ตัวโอ้ยพออยากลบลงขีดินคุณคำสอนแต่ละบทละบาทมันทรงต่อพระนิพพานโอ้ที่คอยแม่เอ้ยพุทธังสนังคัจฉามิไอ้เหี้ยมันก็ทรงต่อก็ทรงต่อพระนิพพานคือกันถึงไตรสนะคมจะไม่มีโลมีโผล่มีหลงพระอรหันต์ไอ้บอกของท่านเถอะพระโสดาบันก็ถึงแบบนึงพระสัทธาคามิก็ถึงแบบนึงพุทธส้นก็ถึงแบบนึงพุทธังนี่พุทธังพาพุทธังบัดพุทธังเบอร์แล้วเว้ยข้างความสอนพระพุทธเจ้าเจริญวัฏระบาดทรงต่อพระนิพพานมัดเกสาโลมานะขาท่านตาท้ายโถมันนี่พี่ชนะครับถึงพระนิพพานมัดน่ะมันเบื่อนายคลายเมาในวัฏสงสารบอกของฉันนี่เขาบอกพี่แค่หน้าแล้วมันคักก็คือหรอกบอกเห็นแก้วบอกเขาไปว่าให้มันมันให้ให้เกี่ยวยมุกทางเล็กเฮ็ดให้ก็บ่ให้ทางไม่เฮ็ดให้มีก็บ่มีบ่นาข่อยเฮ็ดเล็กมันขี้เงินข่อยหลายคือหยังนี่จะเอามาเชิงข่อยมึงรู้ว่าซั่นเจ้าบ่เฮ็ดอีหลีซื่อหรอกเพิ่นนึงประคั่วนึงนึงประคั่วนึงว่าซั่นมันก็บ่พอกินแล้วว่าข่อยเฮ็ดจู้เงินข่อยก็หลายอยู่เสมอนี่ทางเล็กกว่าซั่นเราเงินมาเชิงข่อยมึงรู้ว่าซั่นมันว่าเกี่ยวมันเครียดคือหยังว่าว่าอันนี้คือกันกรรมฐานอันไหนก็คือกันคันเฮาเฮ็ดติดต่อมันก็เป็นที่เพิ่งของเฮาได้ถ้ามันคิดหายใจของเฮามันเที่ยงในพระศาสนาใดคือกันมันอาศัยเฮ็ดเนื่องๆอาศัยที่ชนะเนื่องๆปฏิบัติที่แรกโอ้อีพอยเลยติงไว้ในกบฏิกรรมจะภาวนาอยู่เลยปัตตาดกับบริกรรมข้าปัตตาดอยู่ย่างไปบิณฑบาตกับบริกรรมข้าย่างไปบิณฑบาตก็ขาใส่ขาขวาหัวจักมัดหัวใส่และหัวพร้อมกับภาวนาเพราะนั้นจังพอได้คึงหญิงชิงหญิงเนี่ยซื้อเด้เออสมมุติก่อนนั้นน่ะบ่ได้ตายแต่โดนแล้วนอนย่ามันขึ้นก็บ่ได้ของเอาเด้นี่นําหลวงปู่มันหมู่เฮาสิไปเว้าเรื่องศีลก็บ่ได้แล้วขาดศีลโลดบ่แม่นวนสิมาเว้าเรื่องศีลเด้ซั่นตั่วสิไปใช่มั้ยสิไปตายซั่นก็ไปใช่มั้ยสิมาอังหมู่เพิ่นให้หยังซั่นตั่วมาอังกุฏิวิหารเขาให้ยังแต่ตัวพระเถียงกันมุ่นี่สิได้บ่ไล่ขานี้ทั้งสองคนเนี่ยไอ้วันนี้ว่ามึงวันสำลักเลยไปหาพวกนักเรียนคนว่างกันโอ้พ่อคนเข็มคนก้มแม่หลวงปู่หมันกันพระพิษกันเนี่ยคนมาไต่สวนสั่งไล่นี้ทั้งสองคนบ่วันสิมาทะเลาะกันก็เดี๋ยวพากันมาพ่อวันหน้ามาพิษกันให้ยังเลยไล่นี้ผู้เดียวก็สิอยู่คนออกสันตัวเข็มก้มจะได้หลวงปู่หมันพิษกันพ่อกันได้เปิดหนึ่งเดียวห้วยมันเกิดจากให้ถือกันปัญหาหรอพ่อหลวงปู่มันเรื่องของง่ายๆเหรอเจ้าอิทานอันเดียวกันกับหลวงปู่มหาบัวหลวงปู่มหาบัวก็ยังอนุโลมมีแรงสันดอกเพราะแขกหลายหลวงปู่มันนักตั้งแขกพระแขกงมมันอ่ะออกพรรษาแล้วโอ้ยพ่อไอ้เมียไอ้รัวไอ้รวงผ่านเอาบุญเดือนหกก็ยังมีย่ำเลิกแกนมีเอาไว้ทะเลก็บ่พอล่ะเพราะในการสูงสิงกับพระนักเรียนเพิ่นก็ว่าสูงสิงให้หลวงปู่มันเพิ่นก็นับถืออยู่พระนักเรียนพระมหาสมณเจ้าเพิ่นนับถือปานอังพระเจ้าองค์นี้โอ้ยบ่ธรรมะบ่ให้กระทบกระเทือนผู้ใดพระแตกฉานในธรรมแท้ๆว่าซั่นขอพระมีในทอนจงพิจารณาดูเถิดไม่ใช่ท่านไม่รู้ธรรมดานักปราชญ์เราต้องทิมให้ผู้อื่นบ่ฮอนตัดสินผู้เดียวว่าซั่นให้ผู้อื่นมีสิทธิ์พิจารณาของตัวว่าซั่นเพิ่นฉลาดหรอกว่าขอให้นักธรรมพิจารณาดูเถิดฝากความเห็นแล้วก็ผู้อื่นบ่ได้เป็นทิฏฐิมานะตัดเจ้าของให้แม่นโลดเจ้าของออกยังให้บังคับให้คนเชื่อโลดบ่มันเป็นจังซั่นธรรมเนียมของนักปราชญ์ต้องเป็นจังซั่นเพิ่นวางซิ
ขอนักธรรมจงพิจารณาดูเถิดไม่ใช่ท่านไม่รู้ท่านรู้อยู่แปลว่าท่านให้คิดแก่ผู้ฟังคันว่าเป็นไอ้ท่านเขาก็พ่อใจฟังตัวอันไหนตัวกระตัดสินเอามดตัดสินเอามดว่าเขามีสิทธิ์เขาก็บ่พ่อใจฟังแล้วว่าของท่านว่านักปราชญ์เนี่ยพระกรรมฐานพระนักเรียนมายามเพิ่นสิอยู่เกินเช้าวันได้บ่เพิ่นไล่หนีไปมูโตพ่อไปท้องไปบ่นให้แม่ว่าซั่นพวกนักเรียนก็ต้องใจตั้งใจเรียนที่ว่าซั่นพวกนักปฏิบัติก็ต้องใจปฏิบัติกับศาสนาอันเดียวกันเอาไว้ข้าพเจ้าก็มีอยู่ว่าซั่นเพิ่นเอาไปไว้เพิ่นละส่งให้ข้าพเจ้าดุลการมหาการผู้หนึ่งบวชปฏิบัติว่าซั่นผู้หนึ่งบวชเรียนว่าซั่นผู้บวชปฏิบัติผดุในพระศาสนาสําเร็จพระอรหันต์ผู้บวชเรียนเมื่อเก่ามารอเอาไปจ้อยดุลการมหาการพระกรรมฐานเฮาพยายามพระเจ้าอย่าสุเกินอยู่เกิน7วันว่าซั่นบ่มันหามบ่ให้ไปซ้ําๆนี่หยังกันดอกมันไปเสียขอวัดขอว่าเฮาๆว่าได้เดินอยู่โกมภาวนาเพิ่นก็เสียขอวัดเพิ่นบ่ได้ท่องได้บนมาฆ่าจะเฮาว่าซั่นผู้เรียนน่ะตั้งใจเรียนผู้ปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติว่าซั่นอันนี้คือเพิ่นประชุมกันหั่นล่ะว่าบุพพาจารย์ของเราที่เข้าไปนั่งอยู่หัวใจคนท่านทํายังไงจงพากันสำเนียกให้ดีต่อพิสูจน์ทั้งหลายประชุมกันมุขอาจารย์ที่เขาไปนั่งเยื้อในหัวใจก้นได้ถ้าผมมีข้อหงอกห้องขอได้ว่าเนี่ยก็ไม่เห็นแล้วมุขอาจารย์จะกี่วะหลวงปู่มันเพิ่งตั้งใจปฏิบัติในฝ่ายปฏิบัติจะตั้งใจจริงวะสมมุติเนี่ยขายกับพระวะมันจะไปนั่งเยื้อในหัวใจก้นได้ยังไงวะขายประกาศตุ๊ดคาถาบอกวัดบอกเบอร์กับปานั่นวะมันจะไปนั่งเยื้อในหัวใจเขาเนี่ยมิถ้าเขาจะมานั่งหัวใจห้องเหยียบหัวปอบหมดเลยวะเพราะเนี่ยฝ่ายปฏิบัติท่านฝ่ายปริยัติท่านเพิ่งกระตั้งใจใจเรื่องจริงว่าท่านนักธรรมตีนักธรรมโทษนักธรรมเอกตลอดถึงมหาสามหรือหกหรือแปดหรือเก้าสมมติตายยังว่าท่านไปที่แตกเขาพระเจ้าเราไปเฮียไปทราบคู่มันอย่างเช่นนั้นผู้พ่ายการนั่นแหละว่าท่านเอาตัวผู้พระทั้งหลายผู้พ่ายการแต่เก้าคนเอาเดียวเอาเดียวเนี่ยพวกเรียนเพื่อการเรียนนี่ดีดิพวกปฏิบัติกับปฏิบัติดีผู้พ่ายการของเขามันจะเข้าไปนั่งอยู่หัวใจคนไหนคนจังดึงคนมาในพระศาสนาได้หลายเฮาเลี้ยงสัพปีกองปฏิหาบอกวัดบอกเบิกปานั่นในนุ่งเครื่องเหลืองเหรอนุ่งเครื่องเหลืองพระองค์เจ้าคือบอกตุ้นบอกตุ้นเอาหน้าทิศบูออกสร้างหน้าทิศบูมันเป็นน้องสาวแม่เฮาเป็นบุรุษไปซะนี่บอกตุ้นถ้าไว้ไว้สั่นมันจะเป็นตำรวจประสันกูแล้วไปฝากให้พ่อได้เป็นตำรวจได้ทุ่งเครื่องเหลืองหรอแล้วไปนั่งเฝ้าผู้สาวบ้านท่านเหมือนให้เขาได้ขังวะท่านมันมาบ่ถึงย่ามเบิ่งเลยล่ามันมาท่านอันนี้คือกันล่ะเฮาพ่อได้ทุ่งเครื่องเหลืองแล้วไปเลยเฮาบ่เดินสิกรมพ่อหน้าพ่อหาตัวกินก็ลงได้บ่อยากศึกษาปฏิบัติอีหยังกับครูบาอาจารย์จะเต้น3 2ออก3ว่าโลดตัวนี้ยังหัวไข้หัวมวมพ่อแห้งหายซะเท่าหายซะแล้งเป็นเขียงเสร็จเพิ่นพอแห้งแล้วหาเสียงดามานั่งอยู่ซื้อกับหาขอมาดาสักตัวแล้วผมคอยบอกผู้บริการเพิ่นทดสอบไม่ผมคอยบอกโอ้ยผมคนอยู่ที่ทำหาเรื่องมาดากันมันก็ฟ้องเลยด่าคนเราคนหนึ่งคนทำไมแท้เพิ่นล่องขี้เหร่เท่ามันจะขึ้นยิงคือบึ้งบ่เพิ่นล่องขี้เหร่เท่าทั้งนั้นครับผู้อาจารย์พิษหน่อยๆนี่พิษเทศถึงเล็กน้อยนี่คือย่อค่าฟ้าพุ่นแต่หากว่าหัดติดอยู่ทั้งย่อทั้งติดแต่ในหันอุบายของพุ่นติดกับว่าหัดติดย่อกับว่าหัดติดที่นี่ยังไงต้องทำเหมือนกันแต่ในมันจะถือพุ่นหลวงปู่มหาบัวคือกันเรื่องครูบาอาจารย์ท่านในม่านโอ้ยมันของง่ายๆเป็นพระนักเรียนในตะกี้ว่าได้นอนเลยเป็นพระอยู่วัดบ้านตื่นขึ้นมาตื่นตีสามเลี้ยงพระท่านเขาเลยเฮ้ยเป็นพ่อวัดบ้านด้วยสมัยนั้นสมัยรัชกาลที่หกพระกรณ์นอนน้อยเดียวท่านห้านังมือทองสื่อจะสัมพุทธเย่ท่านตายจนห่อนมือเศร้าสวดไถ่ตาสวดมนต์กับว่าไรสวดมนต์แรกมนต์เศร้าตื่นขึ้นมานี่ขอวัดเลยตะกี้บ่แม่นบ่มีเด้
ตื่นขึ้นมาก็ไปปัดกวดนาข้องครูบาอาจารย์เด้อันอยู่วัดบ้านก็ได้บาท2มื้อก็เคยได้รับเฮาวัดที่อยู่ปู่ที่นอนเพิ่นตื่นแล้วลุกเช้าไหว้พระเจ้าสวดมนต์เด้ขอวัดจักให้คักปานใดขอวัดกับพิษกันแน่ตั้งแต่ทว่าเงินค่ำเพิ่นเอาไว้กับกับตัวเท่านั้นกับขุดดินฟันใหม่เท่านั้นอันนี้สวดมนต์หรือการเลี้ยงเนี่ยบุกเก่งอยู่พอแล้วเหมือนกันทั้งซื้อสูตรเท่ากันได้มาแต่พุ่นเหรอได้มาแต่วัดบ้านพุ่นเหรอหนังสืออันไหนก็หลายพ่อแม่พี่น้องเฮาเรื่องใช้ทั้งวัดบ้านวัดเนี่ยพอบอกมันมีกรรมการฐานพี่น้องทั้งพ่อคือกันพี่น้องทั้งแม่คือกันวัดอยู่เสมอนี่ที่ดินของพ่อแม่พ่อตาแม่นายเฮาน่ะไอ้วัดบัวบานบ้านพุทธศาสนานั่นคือสมมุติพระอุปัสสาแถบเมืองก็เป็นอุปัสสาบ้านพุทธศาสนาน่ะมีชื่อเสียงของหมู่บ้านเฮาล่ะแถบเลาะสร้างเมืองจะคุ้นดีน้อยังเป็นที่สองอยู่จะคุ้นดีน้อยเขาก็ไปวังสิทธาเก้าปีที่ปีนี่เลื่อนเอาอีดีหรอเด้เลื่อนตะกี้ทองกันไปสั้นขันแข็งกันใช่ไหมสมัยหลวงปู่มันกับไปสั้นขันแข็งกันในเรื่องภาวนาขันจับกุมกันอยู่วันไหนมันถามภาวนาขันโลดสมัยสมัยกันจับกุมกันอยู่วันไหนผันบ่แม่นเด้ไปแล้วเอื้อนเปิดได้บาทนี่ลงไปผู้เกศพังหน้าถามลงมาทางนี้นะใครว่ามันสิเจริญยังไงใครว่ามันสิเสื่อมยังไงเพิ่นก็ถามเพิ่นเพิ่นว่าแฮมันคนปัญญาหลวงปู่เพิ่นคนปัญญาเพิ่นเก่งส่วนตัวของเพิ่นเพิ่นเอาดีอยู่เขาหน่อยว่าเสื่อมแล้ววะก็คือภาคอีสานนี่วะสู้ภาคอีสานเขาว่าไหนเลยวะไปอยู่วันไหนล่ะโยมมาฟังเทศเข้าท่านะโยมมาฟังเทศเข้าท่านี่พิจารณาอันสัตว์พิจารณาสินี่คนมาฟังเทศท่านะนี่คนมาฟังเทศท่านี่จะอวดกันนี่จะเพี้ยงนี่วะในภาคอีสานอ่ะไปอวดหลวงปู่หมันว่าไหนวะหายโลดอันนี้สั่งมาอวดเข้าขันไปเรียกมากอ่ะขันเพิ่นถามล่ะขันไม่อยากให้เพิ่นหายเป็นยังไงไปเวกโอ้ยพ่อหน้าเป็นทั้งสั่นขนอนเป็นทั้งสั่นเหนื่อยสั่นจักเสียความหมายยังไงด้านอาหารเนี่ยสั่นด้านอาหารก็พ่อได้สั่นตามสติกำลังแต่ถ้ามีคนมาจำศีลหลายนี่แล้วสั่นไปว่าผมรู้เจ้าอิทานนะโอ้ยเอามาวัดพอนขอให้สั่นสั่นตัวเออว่าคนบอกให้พบก็เห็นคือโตสั่นตัวอาจารย์องค์นึงหดไปพ่อหน้าเป็นยังไงท่านกอไปพ่อหน้าหินบันนึงแหละคือช่างมาท่านหินบันนึงมันคือหมาวะท่านจะสั่นอะไรเจ้าหรือว่าสิบเอ็ดภาษาอะไรเสยศาสตร์เจ้าว่าคงจักบอกเคยเรียกว่าที่ว่าพ่อหน้าเป็นนิสัตพ่อหน้าเป็นนิสีไปเลยไปเที่ยวบึงก้อนหินก้อนผาไปเที่ยวซองบึงเพิ่มบึงมิ่งมาท่านเอามีเปลี่ยนได้ของท่านมาท่านห้ายตัวหลวงปู่หวันเขาง่ายๆบอกเออ องค์นึงพันพอออกจากเพิ่นปล่อยไปส่วนเขาให้บุญพเวทท่านเนี่ยกลับขึ้นมากกลับขึ้นมากมาลงกระบอกสดพันห้ายแล้วท่านจังหวะทำสิออกไปเที่ยนผมก็หายแต่ตัวท่านพาชีวันทอนสบายผมก็ทายให้เนี่ยท่านอึดหนังท่านจะไปส่วนเขาให้บุญพเวทแล้วท่านก็เดี๋ยวท่านติดตั้งใจพ่อว่าหน้าได้ควบยังไงเนี่ยมาบอกเพิ่นฟังแล้วท่านหลวงปู่มหาบวชให้ก็ขี่ทั้งไว้ละพระองค์ท่านอึดกับไฟบ่ยังไปส่วนเขาเอาบุญพระเวทแล้วท่านก็ไฟก็ยังหายแล้วเนี่ยอึดเทียนบ่เทียนก็ยังหายแล้วนี่ว่าท่านพาก็ยังทายให้ใหม่ๆนี่ไปอึดหยังว่าท่านจังไปส่วนเขาเอาบุญพระเวทแล้วท่านมันไปเรียกว่ามันไปวิบุญรหันว่าท่านไว้วันนี้จะท่านโทรศัพท์เนี่ยไอ้ยายเพิ่นชักเด้อขอหน่อยตัวมันเฮ็ดจังได๋มันสิบ่เป็นไปได้อันอยู่น้องหลวงปู่มาไปจับกุมก่อนมื้อใดถามเจริญภาวนาครับถามจะก้มนี่ดิทีนี่แล้วก็ไปอยู่อำเภอตะกั่วทุ่งอาจารย์มหาปิ่น
เปลี่ยนกันลงประเทศช่วงเวลาเพื่อตะกัวทุ่งเทศน้ำปลอดไทยตะปื้อไปในลาวพอท่านคัดไปในลาวพอท่านมาต่อรื้อพอท่านมาเมื่อไรท่านเนาะพอท่านนี่มันพอท่านจำซ่านี่มันพอท่านจำพรรษาว่าท่านเนาะนี่จะซ่าแล้วไปเล่ห์ไปเล่ห์ถ้าว่าได้ยินหรอกเล่หลวดพวกนี่ท่านเนี่ยการมหาเป็นพระสุดเป็นคนนะพ่อผมเคยหยอกกับพ่อดีทุกคนลื่นเท่าซีพันศาคำว่าเห็นคำว่าเห็นเท่ามาถามน่ะท่านล่ามันไปไหนคุยกับท่านล่ามันหนุกดีผมว่าเด็กพูดใจดีใจดีท่านล่าท่านล่าท่านเคยเห็นไหมเขามาฟังเทศวันละ50 60ติดกันเลยเพราะเราก็เปลี่ยนกันลงไปเทศแล้วก็พาเขานั่งภาวนาประจำวันประจำวันเลยท่านเคยเห็นไหมอย่างนี้ดีไหมเขาก็มาฟังเทศทุกวันทุกวันจนเที่ยงคืนเขาจึงกลับแล้วก็เปลี่ยนกันลงไปเทศเราก็เลยว่าเอ้ยท่านอาจารย์มหาท่านลูกอาจารย์หลวงปู่มั่นไม่ทรงสรรเสริญหรอกท่านบอกว่าพระหากินแบบนี้ไม่ใช่พระปฏิบัติพระหาคุกทีกับคณะญาติโยมพ่อได้สูบบุหรี่เขาพ่อได้กินน้ำอัดลมอัดไฟเขาพระหากินไม่ใช่พระตั้งปฏิบัติหลวงปู่มั่นไม่ทรงสรรเสริญหรอกดุซ้ำพูดแล้วมันก็มาหาอุบายด่าเทพเราถ้าเป็นเนรจะตกหน้ามันเพราะว่าว่าอะไรเพราะเขาโอเคอยู่มาอยู่มาโคตรใจดีเด้เพิ่นพ่อแม่บ่เกลียดยังไงเขาก็นำแห่เพิ่นหอดผู้เก็ตผู้เตี้ยบาทนี่รถ7คันแห่เพิ่นเพิ่นก็มาถามที่ห้อยเพิ่นอ่ะพอรถถามท่านเคยเห็นไหมเขาเนี่ยผมไปทั้งรถทั้งเจ็ดคันไปจังหวัดภูเก็ตท่านอัศจรรย์ไหมเพิ่นเพิ่นแห้งพะโล่ว่าน้องเห็นเท่าให้เห็นเท่าครับก็เพิ่นแห้งพะโล่พะโล่แท้เท่าเท่าว่าเออท่านในการมาหามันก็ดีอยู่เขาจะเอาคนไปตัดคอเขาพ่อแห้งเหมือนกันไหมล่ะผู้ชายเขาเอายิงระบาดเนี่ยโอ้ถ้าเป็นเนี้ยตบหน้ามันพูดไปที่ไหนไม่ลงเลยไม่เลี่ยมหนึ่งก็เลี่ยมหนึ่งละเป็นว่าแต่ว่าบ่เห็นเท่ามาถามหาเลยล่ะเอ๊ะมันไปไหนไม่มาคุยกับแกมันหนุกดีผัวพ่อได้เพิ่นบ่ว่าสนุกดอกหนุกดีเลยถามหาเรื่อยย่อขึ้นมาอะไรทีนี้เคยเห็นไหมมหาห้าประโยคเอามือชั้นแบบบาทนี่เคยเห็นไหมครับโอ้ยเขาทำมาก่อนแล้วมาพูดทำไมตัวระวังสิทำมาก่อนแล้วพูดทำไมที่นี่เรียกไปประซุ่มเรียกไปประซุ่มมุกดาหารนะครับว่าไปเสียเลยของพระซุ่มนี่อายุพรรษาหน่อยของเฮานี่เขาบ่ไปเนี่ยส่วนตัวนี้จานค่ำมหาพระนะเขาไปเที่ยงช่วงนี้เขาไม่ไปไปซุ่มกันไปทางไหนไปทางไหนให้อาบัติไปด้วยให้มีธุดงควัตให้ยินดีในดันเดินโยกมภาวนาเพิ่นไปซุ่มกันโอ้ยเห็ดพอแห้งแล้วพระเทพกรตัวหกก็ถึงว่าเล่มก้างมาให้แผ่มาให้ขอตัวก็เลยเขียนจดหมายไปในที่ประชุมผมรู้ดีแล้วเรียนคณะสงฆ์ทั้งหลายที่นับถือลงวันที่เดือนปีการที่ประชุมเนี่ยผมรู้จักหมดทุกๆข้อผมไม่ได้มาดอกเพราะผมแก่แล้วเดินโยกมเดินไปเดินมาก็ไม่ถึงมาก็มานอนครึ่งทางไปก็ไปครึ่งทางค่ารถก็มากมายจะไปจี้ไปป้นเขาก็ละอายเขาจี้ไปป้นญาติโยมเสียค่าไปผมเขียนหนังสือตอบข้อวัดปฏิบัติในข้อที่ไปประชุมเดียวนี่เนี่ยมีผู้บอกผมแล้วผมรู้จักหมดตั้งกติกามา
สำหรับพวกผมไม่ได้แผ่ได้ขออะไรดอกแล้วบาทไปที่ไหนเขาไปด้วยไม่ได้ทิ้งเดินยังกรมภาวนาก็ทำอยู่ถ้าจะประชุมขนาดนี้เรามาให้ผมไปก็ได้เพราะท่านก็ต้องประชุมกันเอาเข้าคูเด้ท่านคูพันลิตรเนี่ยอันเรื่องลงในลงในบอกแบบฟ้องทรงปัญหาผมและการศาสนานั่นคนได้ดีได้ง่ายให้เขียนเอาว่าท่านคนเขามาฟังเทศวันหนึ่งเท่าไหร่นี่ให้จดออกไปเท่าไรคนเขามาเท่าไรวันหนึ่งเท่าไรให้จดให้จดเลยเขามาเท่าไรก็ถือว่าเขามาเรื่องใช้โตบอกว่าสันมันสิมีวัดอยู่บอกว่าสันตัวว่างสิไปจดเอาหมดสิแม่เขาหามาหาวัดหาเบอร์ก็ไปจดเอาสิแม่ว่าสันไปจดกินที่แตกไม่ยั้งว่าสันตัวว่างสิไปจดเอาจดเอาจดเอาใครมาพานวัดก็จดเอาจดเอาจดไปตัวว่าคนเขาวัดตัวร้ายสันสิเขามาว่าเขาสิมาเรื่องใช้โหลดเอ้พวกเขามาในวัดมีคนร้ายสันไรพุ่มเลยผู้เจ้าหนึ่งมาหาเลขาฟ้าจริงมาในวัดผู้เจ้าหนึ่งเขามาซ่อมเมืองไปข้างไหนเขาเบื่อเพื่อเบื่อแต่พระวัดพระเบื่อพระกระตุ้นข้าขาพระขายจริงขายของสิปฏิวัติเพื่อคนทุกข์หรือไม่พวกนี้แหลมที่สุดนี่พวกนี้มาพวกนึงใครเลขเก่าแก้หังขันหายคอยแล้วขันคอยซื้อถือคอยกันยังบ่ไหวเจ้าดีเลยข้านี่คอยยังสิถือไว้เจ้าหาจิตทั้งบริบัวบริสุทธิ์อยู่ค่ะนี่ก็ซื้อบ่ถือคอยยังสิตีต่อหลายนี่พวกนึงเลยพวกนึงบ่ได้เกี่ยวกับเหล็กกับผาเลยมาหาเบิ่งบนพ่อสิกินที่ท่านพ่อไปทางไหนเบื่อจะพระเหล็กพระผาพระวัดพระเบื่อพระกระตุ๊ดบักงั้นพระศิลปศาสตร์ซุ้มนี่มีน้อยตัวมีน้อยแต่ทางศรัทธาแก่ซุ้มนี่ศรัทธาสูงซุ้มนี่มีหน่อยศรัทธาสูงซึ่งหนึ่งเขาตั้งใจมากปฏิบัติเพื่อวิเวกของเขาจริงนั่นเพราะเขาเบื่ออยู่ในเมืองในกรุงอยู่ในบ้านเหนือเพื่อจะสร้างบารมีของเขาภายนำมันมีหลายคนหลายจะพวกเลยอันเขามาวัดเนี่ยมันมีคนจะพวกเดียวเลยพระก็คือกันฮะพระเขามาในวัดครูบาอาจารย์องค์นี้พ่อที่พระเข้าปฏิบัติไปกุศลผลบุญในบ่อนเขาก็หัวแรงเมื่อกันได้พระบ่มันเขามาแบบงโง่ไปแบบงโง่ได้ขันพ่อเป็นกาที่ได้บุญได้คุณนะถึงเขาก็จะง้อมอยู่น้ำได้พระกรรมฐานสมือเนี่ยมันพระงโง่ไปไหนได้หลวงท่านเอาโลดง้อมก็คือการถลักแหลมประสบกับรถผลผู้ลังคนเขามาเขาก็มาตีถามหาเหลือข้าผาสักกันจะไปแท้เขาว่าเล่นเขาอยากว่าลอยเบิ้งปฏิปทาของพระมันจะไปแถวไหนวันเนาะเขาจะไปตัวเขามาขอเรียกว่าเขาสิเรียนเลขวัดโบแมนเด้เขามาหลอกว่าใครหลับมันจะฟ้องมองจับเนาะเออมันไม่หลายใหม่เลยเด้อันเมื่อนี้มันนาทีพระเจ้าพระสงฆ์สิหูจักเบิดเพราะมันสิได้ประสบพบเห็นทั้งนั้นล่ะอันนี้เจ้าหน้าคือกันเจ้านายเขาเขามาหาเฮาว่ามันเขาสิมาเหลื่อมสายเฮาดิสิเสียมสอนญาติโยมไปเท่าไหร่สิเสียมสอนพระเนี่ยไปเท่าไหร่ว่ามันสิเป็นคนโมนิตบ่ทั้งสี่เขาก็มีเด้เขามาเจ้านายเขามาทั้งนั้นเฮาสิว่าเขาเหลื่อมสายเฮาหมดโมเมนต์เด้เอาไม้เอาไรมาเฮ็ดนี่เอามาหลายปันไหนส่งไปขายทางไหนตั้งเฮ็ดวัดนี่จริงแท้บ่อันนี้ก็พวกนึงนี่มีไหวไม่ไรเฮ็ดวัดอยู่นี่อันนี้ก็พวกนึงนี่มีหลายพวกเท่านั้นขามาวัดมาว่าพวกเจ้าพวกนายนี่ก็ได้พวกทหารมื้อนี่พวกตำรวจมื้อนี่ก็ได้พวกคณะอำเภอมื้อนี่ก็ได้เห็นเขาเข้ามาทางไหนแล้วว่าแต่เขาสิมาเหลี่ยมใส่ตัวอะไรหมดบ่แม่นแนวเด้รองท่านเอาหลดว่าเขามาสังเกตสังกาคนเฮาสิหามสังเกตสังกากันบ่ได้เด้ผมสิเข้าพาหัวใจที่เสียมสอนประชาชนประเทศใดนี่เสียมสอนพระเนี่ยประเทศอะไรมีขอวัดไปทั้งไหนแท้วะดิจังสี่ได้เดี๋ยวนี้เรื่องนับถือประเทศชาติบ้านเมื่อมันมีตัวดิบทิศตัวเดียบเสมอเนี่ยว่าของสันว่าไปเรื่องกันอะไรไว้ที่พ่อหน้าเรื่องของพระองค์มันเนอะเออก้าวไปเอาไฟจุดก้น
บัดห้าภาวนาแท้เข้าบ่เอาหลายเด้บัดห้าเราก็มูลรุ่มยุ่มย่วยเป็นตะกั่วเฮาซี่ๆซะฟัดบัดห้าภาวนาเฮาก็เอาอันเดียวสิ่งนึงแหละมือได้นอนรับข้าวลมหายใจเขาออกเข้าจริงว่าเฮามินอนมีขอวัดถ้ามือได้สติปลุกสร้างไปทั่วทิพย์ทั่วแดนเรียกว่านอนบ่มีขอวัดนอนเหมือนผีเหมือนเพลิดนอนรับข้าวภาวนาเรียกว่านอนแบบสมณะนอนรับข้าวปรุงข้าวเรียกว่านอนแบบเพลิดแบบผีหลวงท่านเอาหล่นเถอะ